ถึงเราเรื่องไม้นอกกับที่รู้ไม่ได้เข้าใจไม่ได้แม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยสวัสดีครับท่านที่กำลังหน้าจอที่เคารพขอต้อนรับต่ำลงเลยเข้าสู่ท่านที่หน้าจอที่ขอต้อนรับขับสู้เข้าสู่รายการบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติสำหรับผู้ที่สนใจใฝ่รู้หรือตระหนักรู้สองเรื่องใหญ่ๆคือสุขภาพกับสิ่งแวดล้อมนะครับรับรองว่าไม่หนีไปไหนยืนอยู่สองขาเนี่ยฮะลุงออกจนกว่าโลกใบนี้จะล่มสลายหรือจนกว่าชีวิตนี้จะหามีไม่ดีไหมพี่ถ้าดีอยู่ในร่องเดียวกันไหมล่ะอยู่ในกลุ่มเดียวกันไหมอยู่ในเข่งใบเดียวกันไหมอยู่ในคอนเซปต์ไอเดียอันเดียวกันไหมถ้าหากว่าไปไหนมาไหนไม่ประสบความสำเร็จทางด้านสุขภาพสูญเสียเยอะนะผลก็คือเขามีแต่รับชอบไม่ยอมรับผิดต่อไปนี้เราต้องมาทำความรู้จักคำว่ารับผิดชอบตัวเองด้วยกฎเกณฑ์ธรรมชาตินี่เองครับเพราะฉะนั้นบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติเข้าท่านะลงตัวนะผมว่านะ เอาธรรมชาติจะไปไหนเราวันนี้ลงออกธรรมชาติอันเป็นเรื่องราวของวัฏฏะอันเป็นที่น่าสงสารอย่างยิ่งยวดอารมณ์หลงจ้อง31ภพภูมิมาถึงวันนี้ทางฟิสิกส์เขาจะพูดเรื่องของภาษาควอนตัมนั่นเองครับเป๊ะควอนตัมแปลว่าไม่มีจุดจบไม่มีจบไม่รู้มันเริ่มตรงไหนและไปสิ้นสุดตรงไหนแต่มันเกิดภาวะควอนตัมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเอาภาษาควอนตัมเนี่ยครับทฤษฎีควอนตัมกลศาสตร์ควอนตัมก็แปลว่าถ้าท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยถ้าเป็นนักฟิสิกส์เนาะมาถึงนาทีนี้มันผมว่านะถ้าหากว่าแบ่งการเรียนรู้ด้านวิชาฟิสิกส์นะถ้าเป็นผมนะผมจะเขียนตำราฟิสิกส์ว่าด้วยเรื่องของแข็งนี่
วิชาฟิสิกส์ว่าด้วยเรื่องของของเหลวก๊าซนะไม่ใช่อากาศนะไหนมานะมาไปกันใหญ่แล้วมาสองคำนี้เริ่มสะดุดแล้วก๊าซไม่ใช่อากาศนะเอาไงกันแน่เอานะอากาศก็อากาศก๊าซก๊าซอ่ะคือกับอากาศเดียวกันอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ฟิสิกส์ว่าด้วยเรื่องของพลังงานครับไม่มีจบพอถึงเรื่องพลังงานปุ๊บเนี่ยถ้าเทียบกับทางด้านผู้ปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระศาสดาแต่ละพระศาสนาที่ให้กับชาวโลกมันจะมีภาวะหนึ่ง ที่เป็นภาวะควอนตัมภาวะนั้นในกลุ่มของพระพุทธศาสนาจะเรียกว่าอรูปพรหมอรูปพรหมมันแปลว่าของสองสิ่งส่วนหนึ่งเป็นรูปอีกส่วนหนึ่งเป็นอรูปอรูปแปลว่าไม่มีรูปเนี่ยภาวะควอนตัมมันเป็นอย่างนี้พอจับรูปมาปุ๊บใช้วิธีคิดอะไรเสียแต่อ้าวรูปหายไปซะนี่ไม่เหลืออะไรล่ะไม่เห็นมีอะไรเลยสักพักหนึ่งอ้าวพันมาอีกทีละไม่ก็กลับไปอยู่เนี่ยสิ่งนั้นคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับถ้ามันบริสุทธิ์มันจะคงที่ไม่ไปซ้ายไม่ไปขวางั้นอรูปพรหมนี่คือภาวะที่ยังไม่บริสุทธิ์ถามว่าอะไรในสายของพระพุทธศาสนาถามว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์คำตอบสุดท้ายจะต่อรองนะก็คือจิตนี่เองครับจิตไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันก็ไปซ้ายไปขวาอ่ะไปซ้ายไปขวาโอเคนะส่วนความตั้มควอนตัมแล้วก็แยกไป นะออกไปไม่นานแล้วก็เอาโผล่มาอีกทีนึงส่วนแล้วก็อยู่เงี้ยครับอยู่เงี้ยนี่คือภาวะควอนตัมครับไม่คงที่ฮะด้วยตัวมันเองมันก็ควอนตัมมันเองนะจ๊ะเอากับมันสิเกิดดับเกิดดับเอาสิสิ่งหนึ่งนะฮะเกิดดับเกิดดับอีด้านก็เกิดดับเกิดดับเหมือนกันนะจะเรียกว่าประจุก็ได้อ่ะประจุไฟฟ้าลบมันก็อยู่เงี้ยเอากับมันสิอ่ะประจุไฟฟ้าบวกมันก็อยู่เงี้ยกับมันสิอ่ะเห็นไหมครับสุดท้ายเมื่อมันโคออร์ดิเนตผสมผสานกันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นอ้อไปนี้ก็ใช่มานี้ก็ใช่อย่างนี้ก็ใช่เอากลับกันไปนี้ก็ใช่พกพันกันงงสิทีน่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกินกว่าภาวะควอนตัมมันยังมีอยู่สิ่งนั้นก็คือเรียกว่าสเตติกซึ่งแปลว่านิ่งนิ่งอธิบายคำว่านิ่งโอเคนะให้นึกซะว่าเป็นต้นเสาต้นหนึ่งเลยอย่าตีลังกาสิใจเย็นชอบตีลังกาด้วยเลย
เดี๋ยวเป็นนักกายกรรมเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยตัวนี้ตัวนิ่งนะครับดูให้ดีนะครับตัวนิ่งคือตัวว่างตัวนี้คือแกนพลังงานนะจำนะครับเป็นแนวตั้งนะครับทีนี้ควอนตัมเป็นยังไงครับนะจองไว้นี่และหรืออ้าวเอากับบันเฉยอ้าวบางทีมันก็เอาหายไปแล้วเกิดขึ้นมาใหม่มันจะเร็วมากครับเพราะฉะนั้นคนที่นับเป็นนักฟิสิกส์ที่เข้าใจสภาวะนี้นะเข้าใจนะไม่ใช่รู้นะโอเคนะผมทำให้ดูแค่นี้ท่านอยู่หน้าจอท่านจะรู้ถามว่าเข้าใจไหมพอคำว่าเข้าใจมันอีกมิติหนึ่งนะพอเข้าใจปุ๊บมันจะมีคำว่าเกิดความรู้สึกขึ้นมันจะมีคำหนึ่งวันก่อนนี้ติดตามท่านศาสตราจารย์ดร.อะไรนะศิษย์เมื่อวานนี้พูดเลยสิทธิชัยโอเคใช่นะเนี่ยผมว่าท่านเข้าใจอย่างลึกซึ้งผมไม่แน่ใจว่าเข้าถึงหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าเข้าถึงมันจะนิ่งและเป็นพลังงานมากมายมหาศาลถ้าผมทำงานเนี่ยทำมือเนี่ยถ้าเป็นแม่เหล็กครับนี่คือแกนแม่เหล็กเขาเรียกว่าขั้วที่3ด้านที่3ของแม่เหล็กใช่ไหมครับใช่ไหมถ้าควอนตัมอย่างนี้ก็ได้ควอนตัมอย่างนี้ก็ว่าได้ควอนตัมนะครับหรืออย่างนี้ก็ได้สวยเลยคนศึกษาควอนตัมนี้คนที่เข้าใจภาวะของควอนตัมเท่านั้นที่จะนี่กลุ่มนักวิทยาศาสตร์นะที่จะเข้าใจอีกสเต็ปนึงคือจิตศาสตร์ได้ศาสตร์ด้านจิตจะเหนือกว่าเยอะเหนือกว่าเหนื่อยไหมพี่ค่อยๆครับมนุษย์โลกใบนี้จะปฏิเสธวิทยาศาสตร์ไม่ได้นะครับครับผมก็ยอมรับว่าวิทยาศาสตร์แน่ตอนหลังๆมาเนี่ยดูเหมือนแต่จะมีวิทยาศาสตร์ชั้นสูงนะฮะเป็นวิทยาศาสตร์ในเชิงทฤษฎีซะมากกว่าเป็นทฤษฎีไปหมดเลยครับครับเป็นทฤษฎีซึ่งจะนำมาทดลองให้จริงตลอดการตลอดไปไม่ได้ในหนึ่งคำว่าทฤษฎีมันต่างจากคำว่ากฎกฎเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเช่นกฎของธรรมชาติกฎแห่งกรรมกฎการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมการเปลี่ยนแปลงนี่คือกฎควอนตัมแหละครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เงี้ยครับคนศึกษาก็หัวหมุนอยู่เงี้ยครับหัวหมุนสุดท้ายหัวใจวาย ครับมันจะแน่นหน้าอกถึงจุดนึงมันจะเป็นอย่างนั้นครับมันจะล็อกเพราะว่ามันจะล็อกฮะหัวใจจะไปครับหรือแม้แต่ไอสไตล์ก็หัวใจแน่นหน้าอกตายครับก็คิดกันอยู่เงี้ยฮะคงคิดเรื่องของควอนตัมคงคิดถึงทฤษฎีตัวเองไปมาไปแต่ต่อไปทฤษฎีคือเพราะเขาทฤษฎีเขาทิ้งความเป็นหนึ่งเดียวเอาไว้ที่รู้จักกันดีคำว่าสัมพัทธภาพพิเศษของเขานะเขาทิ้งไปคำเดียวคือความเป็นหนึ่งเดียวในจักรวาลนี้ในกระพบนี้ในโลกนี้ใดๆก็ตามเขาทิ้งความเป็นหนึ่งเดียวเอาไว้
ความหนึ่งเดียวตรงนั้นนะฮะลุงออกจะมาสรุปเลยอ๋อนั่นคือค่าคงที่นั่นเองครับแล้วเขาก็ปฏิเสธค่าคงที่โดยสิ้นเชิงเขารวมหัวกันปฏิเสธค่าคงที่เพราะว่ามันพิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์ค่าคงที่ไม่ได้เหมือนทุกวันนี้นะฮะเขาใช้คำว่า dark matter นะพลังงานมืดพลังงานมืดเนี่ยมันมีแต่อธิบายไม่ได้เนี่ยพระบอกถ้าบอกว่ามีมันต้องอธิบายได้สิวะใช่ไหมฮะถ้าบอกว่ามีแล้วใครเป็นคนที่บอกว่ามีทีนี้คนน่าต้องอธิบายได้เออใช่ไหมฮะมันถึงจะถูกอย่างน้อยสุดก็ยังมีผู้คนที่จะรู้ตามใช่ไหมครับพลังงานมืดรู้ไหมในเอกภพเนี่ยพลังงานมืดมันมีมากมายมหาศาลถึง96%พลังงานมืดเนี่ยครับพลังงานมืดและมีพลังงานมากมายมหาศาลเหลือเกินเหลือที่จะพรรณนานับในเอกภพในจักรภพในเอกภพทุกวันนี้คำว่าเอกภพเนี่ยเขายังพูดไม่ถูกมั้ง เขาคงจะคิดว่าคำว่าเอกภพก็คือลูกโป่งใบหนึ่งใดๆก็ตามที่ดวงดาวทั้งหมดอยู่ในลูกโป่งตรงนั้นเขาคิดอย่างนั้นอยู่นะให้รู้ไว้คำว่าเอกะคือหนึ่งเดียวเนี่ยวิทยาศาสตร์เขายังคิดว่าอยู่ในเขายังสรุปว่าดวงดาวทั้งหมดอยู่ในลูกโป่งเขายังคิดอย่างนั้นอยู่แต่ลุงงอกบอกว่ามันจะไม่มีขอบไม่มีเส้นขอบจักรวาลไม่มีเส้นขอบเอกภพมันเหมือนกับโลกใบนี้นะฮะรู้ว่ามันกลมแต่รัศมีที่มันออกไปที่วงนอกนะเราจะไม่รู้เส้นรอบวงเราจะไม่รู้เส้นรอบวงของวงกลมที่มันต่อจากอากาศไปเนี่ยจากอากาศนะไม่รู้มันสุดตรงไหนอากาศนะเห็นไหมครับเมื่อไม่รู้สุดอากาศมันก็แปลว่าไม่รู้รัศมีเมื่อไม่รู้รัศมีมันก็ไม่สามารถไปรู้เส้นรอบวงได้ก็แค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นตั้ง22ไว้หาร7มันถึงไม่ลงตัวคือตรงนี้โอเคไหมครับเออเขาให้เป็นค่าพายซะ 3.142 ยังไงเนี่ยหรือทุกวันนี้พวกกลุ่มควอนตัมเขาคิดกันนะครับเขาจะคิดไปได้ถึงหลังจุดทศนิยมนะฮะเป็นตัวเลข15ตัวไอเรา2ตัว3ตัวก็จะบ้านะปกติธรรมดาเนี่ย2ตัวนี่แย่แล้วเนี่ยหลังทศนิยม2ตัวเนี่ยมันเป็นวิชาที่เราเรียนรู้ในเรื่องของมัธยมต้นเมื่อยอมปลายก็มี3ตัวอ่ะหลังทศนิยมนะฮะถ้าเป็นปริญญาตรีมันน่าจะไปถึง5ตัว6ตัวโทน่าจะเป็น10ตัว15ตัวอย่างเงี้ยเอก15ตัว20ตัวประมาณนั้นก็จะมีการคิดอย่างนั้นพวกกลุ่มที่เขาเรียนรู้ทางด้านวิชาคณิตศาสตร์จะไปรูปแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านในอยู่หน้าจอถ้าคิดเลขหลังทศนิยมไม่เกิน3ตัวแล้วก็ผมว่าเป็นผู้ฟังเนี่ยจะดีกว่าผมว่างั้นนะ นะเอาความเข้าใจเอาเป็นความเข้าใจไปเลยดีกว่าไม่ต้องคิดเลยมันน่าจะเจ๋งมากกว่าเพราะถ้าคิดมันไม่ได้นี่จะกลายเป็นอจินไตยคิดเอาไม่ได้ขืนคิดไม่ยอมคิดบ้านะพี่นะเนี่ย
พราะฉะนั้นก็รอคนเวียนไหวคิดจนอุจเรนอกแตกตายคิดจนกระทั่งหัวใจระเบิดอย่างไอน์สไตน์เนี่ยผมว่านะตายเพราะไอ้ความคิดคิดเรื่องอะไรรู้มั้ยคิดเรื่องรวมแรงทั้ง4นั่นเองครับนิวเคลียร์อย่างเข้มนิวเคลียร์อย่างอ่อนแรงแม่เหล็กไฟฟ้าอันนี้มันคำนวณได้เป๊ะแป๊ะชั่วช้านะแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยแม่เหล็กไฟฟ้าต้องชมนะฮะแม็กเวลฮะแม็กเวลเป็นคนเยอรมันนะครับเขามีทฤษฎีไฟฟ้าแม่เหล็กแม่เหล็กไฟฟ้า นะแม็กเวลส่วนทางด้านควอนตัมต้องไปชมแม็กพลังพลังหรือพังเนี่ยพลังพลังเองนะคนเยอรมันเหมือนกันเยอรมันเขามีสถาบันนะสถาบันแม็กพลังเนี่ยเขายกย่องมากนะคนนี้คนอเมริกันคนเยอรมันเขาจะยกย่องแม็กพลังมากนะครับนี่คือก็ได้ทฤษฎีควอนตัมกันออกมาพวกวิจารณ์ต่างแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่สุดใดก็ตามที่เขาใช้กันนะสู้สมาธิไม่ได้ครับสมาธิจะเหนือชั้นกว่าครับแต่ถามว่าสมาธิมันอยู่ในเกณฑ์ไหนทีเนี้ยสมาธิขั้นเบบี้ก็แล้วกันนะเบบี้นะคือศีล5นั่นแหละเบบี้โอเคไหมเริ่มต้นจากศีล5 แต่ถ้าหากว่าขั้นท็อปไปแล้วนะฮะไม่ต้องศีล5ศีลข้อเดียวจบข่าวเลยเขาใช้ศีลข้อเดียว ถ้าสมาธิในระดับท็อปของท็อปคำว่าท็อปของท็อปมันคืออะไรอธิบายเอาภาพนี้ฮะถ้าหากว่ากระดาษแผ่นนี้มาวางตัวนี้กระดาษซ้อมจดหมายเนี่ยเป็นท็อปเนี่ยนี่ท็อปเลยนี่ท็อปของยอดเจดีย์มีเพียงหนึ่งเดียวสุดมีเพียงหนึ่งเดียวเราถือว่าตัวท็อปเสร็จปั๊บก็วางค้างเนี่ยคำว่าท็อปสมาธิสูงสุดโอเคไหมทีนี้มันเหนือกว่าท็อปอีกเลยท็อปเหนือท็อปทีนี้เห็นไหมมันก็มีแผ่นนี้มาทำมันเกินเท่านี้ต้องสมาธิระดับท็อปเกินท็อปใช่ไหมจึงจะเก็ตกับสิ่งเหล่านี้ได้ต้องท็อปเกินท็อปสมาธิต้องเหนือกว่าท็อปจริงจึงจะเข้าสู่ในกรอบของจะรู้จักคำว่าอวกาศเพราะถ้าหากว่าสุดท็อปสมาธินะครับ ให้นึกว่าสุดอากาศโอเคไหม ถ้าพูดว่าแกนของโลกก็อยู่แค่นี้ผมทำมือนะฮะนี่คือโลกอันนี้คืออากาศเห็นไหมฮะแนวตั้งเนี่ยคืออากาศสุดอากาศก็คือซ้อนจดหมายแผ่นนี้เหนือกว่าอากาศก็เป็นอวกาศเลยทีเดียวเห็นไหมดูสิครับมันขนาดไหนอวกาศตรงนั้นละฮะทางด้านนักฟิสิกส์เขาจะบอกว่าสารมืดครับมีทั้งหมด 96% อะไรมันจะขนาดนั้นเขาเห็นเป็นความมืดแต่เรื่องจิตเห็นเป็นความใสคนละเรื่องทีเดียวเห็นไหมนี่จิตเป็นความใสเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้จักตัวตนเองกายใจจิตนะก็จะสามารถพัฒนาสู่ความใสได้ไอ้เจ้าพัฒนาสู่ความใสอันนั้นมันเกิดขึ้นอะไรทีเนี้ยถ้าได้เป็นแกนตรงกลางด้านที่3ของแม่เหล็กนะแม่เหล็กจะทำงานเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเออภาวะควอนตัมนี่เออหรืออย่างนี้ก็ได้อ่ะอย่างนี้ก็ได้ควอนตัมนี้ก็ได้กระโดดไปกระโดดมาอ่ะมันไม่นิ่งภาวะควอนตัมคือภาวะของอิฐกฎอนิจจัง
มพยายามเปรียบเทียบเข้าสู่ในคำสอนของพุทธศาสนานะครับเพราะว่ามีคำสอนพุทธศาสนาเท่านั้นนะฮะที่จะอธิบายเปรียบเทียบตรงนี้ได้ไม่งั้นไม่มีทางเลยไม่เข้าเลยครับไม่รู้ไม่เข้าเลยผมก็ไม่แน่ใจนะฮะคำสอนของศาสนาอื่นผมก็ไม่แน่ใจเพราะผมไม่เคยศึกษาไปทางลึกรู้แต่ว่าพระศาสดามีหูทิพย์หนึ่งก็แล้วมีตาทิพย์หนึ่งก็แล้วกันหูทิพย์ตาทิพย์เนี่ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงเวลาเนี้ยฮะมันเรื่องจิตรวนสว่างสว่างกับบุญบุญกับปัญญาต้องได้ตาทิพย์ฮะถึงจะได้ตรงนี้ได้เป็นปัญญาล้วนๆ นะเพราะนั้นเส้นตรงนี้เป็นแกนนะฮะผมเรียกว่าแกนแห่งปัญญานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยแม่เหล็กมันไปสนามเนาะจริงๆแล้วมันทำงานยังไงแม่เหล็กเห็นไหมแค่นี้เองแม่เหล็กอยู่แค่นี้แต่เราจะไม่รู้สภาวะมันแม่เหล็กแม่เหล็กเป็นก้อนมาวางไว้ตรงเนี้ยฮะมันอยู่อย่างนี้นี่ถ้ามันทำงานอยู่มันความถี่จะสูงมากครับแม่เหล็กเห็นไหมฮะมันจะเป็นลักษณะอินเตอร์แอคชั่นหรือผมใช้คำว่าเป็นแกนของขั้วที่สามแม่เหล็กเนี่ยมันจะแผ่มาปุ๊บแล้วดูดเข้าไปอีกทีนึงเนี่ยจะเร็วมากครับความถี่ผมเลยจะถือว่าเร็วมากเร็วเหลือเกินครับแต่ตรงกลางมันจะว่างเขาเรียกว่าได้ทั้งสามความเลยสภาวะนี้เรียกว่าอินเตอร์แอคชั่นหรือสภาวะที่เรียกว่าอันตรกิริยาเห็นไหมครับอันตรกิริยามีคนอธิบายกันง่ายๆว่าเรามีกำแพงอยู่เนาะเอาขวดแก้วก็ได้คว่างใส่กำแพงแตกเปรี้ยงสภาวะนี้บางคนจะสรุปว่านั่นคืออันตรกิริยาไม่ใช่นะครับอันตรกิริยามันเหมือนอย่างนี้ข้างหน้าจะเป็นคลองคลองมันก็มีสองฝั่งเนาะเออแต่ละฝั่งเนี่ยขว้างก้อนหินใส่กันปึ้งแตกเปรี้ยงลงมาเนี่ยนั่นนะฮะชนกันเปรี้ยงแตกแล้วก็ร่วงปื้ดภาวะนั้นอธิบายได้คำว่าอันตรกิริยาจะเป็นสภาพนี้แต่อันตรกิริยาที่ทางลึกไปอีกทีหนึ่งมันแค่ปะทะแล้วก็ออกไปง่ายเลยครับไม่แตกในลักษณะของแม่เหล็กครับก็แล้วไม่แตกผมเรียกว่าเรดิเอตอย่างโลกใบนี้เหมือนกันนะโลกใบนี้แม่เหล็กไฟฟ้าสถิตแม่เหล็กโลกไฟฟ้าต้องเป็นไฟฟ้าสถิตเห็นไหมฮะไอพลังงานที่บางของแกนเหล็กโลกเนี่ยตัวนี้นะฮะมันจะแผ่มาพลังงานออกมาแล้วก็ดึงกลับไปอีกทีนึงเพื่อรักษาความเป็นโลกเอาไว้ให้หมุนรอบตัวเองอยู่ชั่วนาตาปีนี่เองนะเอ๊ะผมไปใหญ่แล้วเนี่ยผมกำลังพูดเรื่องธรรมชาตินะเฮโรเนี่ยเออใครว่าวิทยาศาสตร์วิทยาศึกษาธรรมชาติผมกำลังพูดเรื่องธรรมชาตินี่เฮโรไว้เออแล้วเป็นธรรมชาติที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตของสรรพพืชและสรรพสัตว์ทั้งหมดในโลกนี้สิ่งนั้นเรียกว่าความโน้มถ่วงนั่นเองเขาพูดว่าแรงโน้มถ่วงแต่ผมบอกว่าความโน้มถ่วงเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอน์สไตน์พยายามรวมแรงทั้งสี่ให้เป็นหนึ่งเดียวกันนิวเคลียร์อย่างเข้มนิวเคลียร์อย่างอ่อนแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสแม่เหล็กประดิษฐ์นี่เลือกคุยกันไม่มีทางได้เลยเข้าไม่เข้าล็อกนี่ที่มันทำไม่ได้คือตรงนี้เองนะครับมนุษย์ไม่สามารถที่จะมาคิดคำนวณแม่เหล็กโลกแล้วก็ไฟฟ้าสิทธิ์มันทำไม่ได้โอเคไหมครับยอมนะครับว่าอยากทำไม่ได้ยอมซะเมื่อมันทำไม่ได้ถามว่าสามารถเข้าถึงได้ไหมได้แน่นอนอาเซียนเข้าถึงเห็นไหมครับพอเวลาเข้าถึงก็เอามาใช้ได้ก็แค่นั้นเองนะมีคนเข้าถึงกันแล้วกันอ่ะหนึ่งนั้นก็นั่งพูดอยู่นี่ครับถ้าในโลกใบนี้มีมนุษย์อยู่ร้อยคนเข้าถึงลุงงอกหนึ่งในร้อยตรงนั้นด้วยถ้ามี50คนเข้าถึง
ลุงหมอก็มี1ใน50แน่ๆด้วยถ้ามีคน10คนเข้าถึงลุงหมอก็1ใน10คนแน่ๆด้วยเออถ้ามี5คนเข้าถึงลุงหมอก็1ใน5แน่ๆด้วยถ้ามี3คนเข้าถึงลุงหมอก็1ใน3แง่ๆด้วยถ้ามี2คนเข้าถึงลุงหมอก็1ใน2แง่ๆด้วยเออแล้วจะไปไหนต่อทีนี้งั้นคำว่าเข้าถึงนี่มีความสามารถอะไรทีนี้ต้องถามความสามารถแล้วอย่าลืมนะไอน์สไตน์ไม่เคยมีผลงานนะครับบอกให้ทราบไว้มีแต่ความคิดและจินตนาการครับผลงานไม่มีเลยยังไม่รู้ว่าส่งชงกาแฟกินเองเป็นหรือเปล่าไม่ทราบหรือทำความสะอาดซักอันเดอร์แวร์ตัวเองเป็นหรือเปล่าไม่ทราบที่แน่คือไม่ใส่ถุงเท้าอะไรกันขี้เกียจซักไม่รู้นะประมาณนั้นมั้งผมก็ล้อไปงั้นนะครับความจริงผมก็ไม่เกิดไม่ทันก็แล้วครับก็ตายไปก่อนถ้าได้กันคู่ต่อก่อนยังดีเลยด้วยผมไม่ท้าเลยนะครับท้าใส่ผมจะเธอทำอะไรได้บ้างเธอทำลูกได้3คนฉันทำลูกได้2คนแล้วกันอ่ะเออเหมือนกันเธองอกฉันก็งอกเหมือนกันอ่ะอ้าวเธอสูบไปฉันสูบยาอ้าวไม่มีอะไรที่มันต่างกันที่ไหนอ่ะอันนี้เป็นต้นโอเคไหมก็มีผู้คนค่อนข้างจะแอนตี้สมการ e และ mc กำลัง2ของไอน์สไตน์เลยนะตอนนี้ผมเริ่มมองเห็นบุคคลที่2แล้วนะผมบอกว่าเป็นสมการลวงโลกนะให้รู้คนที่2ในแผ่นดินสยามแห่งนี้นะเนี่ยท่านศาสตราจารย์ดร.สิทธิชัยผมก็ว่าใช่นะครับเห็นไหมเพื่อนผมบอกตีมือแล้วใช่ได้ยินไหมครับผมมีเพื่อนนะ เพื่อนผมไม่ใช่มนุษย์นะเห็นไหม เพื่อนผมเป็นจิ้งหรีดอย่างเงี้ย จิ้งจกเนี่ย เพื่อนผมเป็นนกเนี่ย เพื่อนผมเนี่ยเป็นไส้เดือนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพื่อนผมเป็นยังงั้นนะดูผมไม่เป็นเพื่อนเหมือนอย่างนี้เป็นต้นนะครับพอไหวไหมครับหนักเกินไปไหมเนี่ยแบกหินฟังหรือเปล่าครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับแบกหินฟังหรือเปล่าครับวันนี้คือมันก็พยายามพูดในเรื่องพวกนี้ขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะเพื่อให้ไผเป็นไผด้วยเพราะมันมีผู้คนถามลุงออกว่าลุงออกจบอะไรมาเรียนจบอะไรมามันทำไมไม่ถามว่าบักงอกมึงทำอะไรมาบ้างเนี่ยโอเคไหมเออหนึ่งทำลูกได้สองคนกันแล้วกันหญิงหนึ่งชายหนึ่งอ่ะเอามาแน่ๆเลยดีกว่าไถนาเป็นแน่ๆด้วยอ่ะทุกกระบวนเม็ดด้วยฮะได้หมดกระบวนการทำนาเนี่ยหมดทุกมิติด้วยเห็นไหมมนุษย์เราบางทีประเมินตัวเองผิดครับก็เลยคิดว่าคนอื่นต่ำต้อยด้วยโอกาสของเราหรือเปล่าประมาณนั้นหรือไม่กลับไปคิดใหม่ครับเรื่องนี้หน้าวันนี้ต้องคิดเรื่องธรรมชาติแหละครับวิทยาศาสตร์นี่ผมถือว่าเป็นเพียงแก่สิ่งอำนวยความสะดวกนะถ้าหากว่าท่านสนใจวิทยาศาสตร์เป็นนักวิทยาศาสตร์มีผลผลิตที่มันเป็นวิทยาศาสตร์หรือเปล่างี้ดีกว่าจะโซฮกผลผลิตแปลว่าชิ้นงานนะเอามาใช้งานได้ให้ได้ความสะดวกสบายเนี่ยถ้าไม่มีอย่ามานั่งขี้คุยแค่คิดผมไม่ยอมรับอยู่แล้วแหละครับแน่มาอย่างไอน์สไตน์เนี่ยผมไม่ยอมรับอยู่แล้วมันได้แค่คิดเนี่ยฮะมันต้องมาถึงยุคนี้แล้วครับท่านที่เราอยู่หน้าจอที่เคารพครับโดยเฉพาะยิ่งสมาชิกบ้านเราดอททีวีเนี่ยครับ
20,000 กว่าท่าน 20,000 กว่าชีวิตนี้เราต้องไปด้วยกันนะครับพัฒนาไปด้วยกันทีละน้อย2น้อยนะครับค่อยๆพิจารณาไปจะเอาอะไรจะใช้อะไรผมว่าผมมีให้หลายมิตินะอยากจะเชิญชวนทุกคนนะที่สงสัยในตัวลุงหงอกจริงๆนะเชิญครับมาฟังผมบรรยายใกล้ๆผมไม่คิดตังค์สักบาทเดียวเด้อใช่ไหมไม่เหมือนคนที่มีความรู้อะไรสักอย่างนึงคิดตังค์ชาวบ้านเขาเนี่ยมันนั่นอย่ามานั่งขี้คุยคนที่คิดตังค์ชาวบ้านเขาเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยอย่ามานั่งขี้คุยครับอย่างนั้นผมไม่ค่อย โอเคไหมผมมีแต่คนพึงพอใจก็ให้มาก็อยู่ด้วยกันกันมาตั้ง20กว่าปีแล้วเรื่องพวกนี้นะผมไม่ได้ซื้ออะไรผมไม่ได้ขายความรู้นะให้รู้นะคนที่ขายความรู้นะวันนี้ต้องย้อนกลับตัวเองนิดนึงนะขออนุญาตย้อนกลับมายังตัวนิดนึงความรู้ตรงนั้นนะวันนี้จะถูกตรานะถูกตราว่าถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ที่ขายความรู้กินดีแล้วที่ผมไม่มีความรู้ไม่ได้ขายความรู้กินดีครับความรู้ที่มีการอะไรล่ะถูกประกาศสอบคัดเลือกเป็นหมายเลข1 2 3 4 5นั่นน่ะไอ้ความรู้ประเภทนั้นนะครับท่านอยากขายก็ขายไปขอให้ความร่ำรวยเกิดขึ้นเยอะๆกันแล้วกันมีความแม้ว่าอย่าทำลายสังคมและก็อย่าให้ร้ายผู้อื่นมันไม่ใช่วิสัยของมนุษย์ที่ดีนะในร้ายผู้อื่นครับผมว่านะในส่วนตัวผมสรุปไว้ตรงนั้นนะครับเมื่อกี้ผมให้ร้ายคนที่ตายไปแล้วไอสไตล์นู่นคนที่มีชีวิตอยู่ผมไม่กล้าให้ร้ายใครนะครับเพราะผมก็กลัวเหมือนกันกำปั้นแล้วก็บาทาประมาณนะผมก็กลัวเจ็บกลัวตายคนหนึ่งเนาะอย่างนี้เป็นต้นหรือใครบางที่ไม่กลัวจะกระต่ายบอกนะครับบอกนะครับจะได้รู้ตอนนี้ขออนุญาตดูสิในจอมีใครบ้างโทษหน้าจอมีใครบ้างนะครับ3 2ชัวสอบคัดเลือกเป็นหมายเลข2 3 4 5มีใครบ้างโทษหน้าจอมีใครบ้างนะครับ3 2โอเคมาถึงก็49ชีวิตเนาะโอเคขอสกิปเบาๆหน่อยนะขออนุญาตสกิปเบาๆนิดนึงแป๊บนึงเบาๆๆเดี๋ยวพวกนี้ไปไหนนะเบาๆก็ไปแล้วโอเครับทราบครับให้ดูเอ้าหนักหน่อยก็ไปเลยจะเย็นพี่เอ้าเอาละผมจะได้อ่านที่ก็ส่งมาให้เนี่ยไม่ใช่ค่อยๆเขียวเบ้าเลยเกินนะโอ้ยโอเคเอาละอ่านละทีนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเด้อเนี่ยนะยังไม่รู้เหมือนกันนะฟังให้ดีครับดร.แอนเดรเยฟลูคินจากมหาวิทยาลัย ITMO ไม่รู้เรื่องของรัสเซียแล้วกันหนึ่งในทีมผู้วิจัยบอกว่าเราตั้งสมมติฐานว่าไม่มีช่องว่างภายในพีระมิดที่ยังค้นหาไม่พบไม่มีช่องว่างภายในพีระมิดที่ยังค้นหาไม่พบและตัวพีระมิดมีคุณสมบัติแบบหินปูนกระจายอยู่อย่างสม่ำเสมอทั้งภายในและภายนอกจากนั้นจึง
มาคำนวณว่ารูปทรงพีระมิดจะทำให้เกิดการกระจายหรือดูดซับพลังงานจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างไรรวมทั้งมีการสั่นพ้อง resonance MRI วิจัยเครื่องยนต์ MRI วิจัยเครื่องของคลื่นเกิดขึ้นหรือไม่ resonance เนี่ยแปลว่าคลื่นนะครับ M ก็คือแมกเนติกครับน้อน้อน้อมีใครได้คำเต็มบ้างครับ MRI นะครับบอกหน่อยนะครับผมเคยจดเอาแล้วไปไงต่อหาตัวไปต่อไม่เจอเลยก็ได้อยู่แค่นี้รวมทั้งการสั่นก็คือขึ้นแม่เหล็กเท่านั้นแหละครับขอให้เข้าใจคำว่าขึ้นแม่เหล็กนะฮะในนี้ก็มีขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตอยู่นะครับมีทุกส่วนนะครับไฟฟ้าสถิตอยู่กับทุกสรรพสิ่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตอยู่นะครับมีหมดแหละไฟฟ้าสถิตทีนี้มันเชื่อมโยงกับโลกใบนี้ได้ไงมีคนพูดว่าโฟตอนนะครับโฟตอนมันซึมซับอยู่กับทุกสรรพสิ่งของผมจะบอกว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะครับผมจะบอกว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์ผมไม่พูดภาษาเข้าอยู่แล้วครับผมพูดภาษาผมดีกว่าไปพูดภาษาเขาก็ไปหมดแล้วรางวัลโนเบลใช่ไหม ต้องพูดภาษาลุงหงอกจึงจะมีโอกาสได้รับรางวัลโนเบลถ้าก็จะมีการสนขอบคุณมากครับ Imaging นะครับสุดท้ายแล้วไอ ขอบคุณขอบคุณผมมีเพื่อนนะไอ Magnetic Resonance มาแล้วก็imaging ก็คือจินตนาการใช่ไหมนะเห็นไหมใจว่างไงเนี่ยก็ไม่รู้แล้วฮะเขาก็สร้างจินตนาการไปเรื่อยเลยครับในการที่ตรวจวัดใดๆก็ตามที่จะเป็นภาพสองมิติสามมิติเอาขวาใส่ซ้ายซ้ายใส่ขวาแล้วก็ฟังไม่รู้แบบไม่รู้สับยุ่งอีกใช่ไหมเสียบไม่ถูกที่ที่ไหนมีรูก็เสียบให้มันไปเถอะอะไรทำนองนั้นนะครับเนี้ยใช่ไหมล่ะเนี่ยมันมีข้างตัว R ตัว L เนี่ยใช่ไหมใช่ป่ะดูสิผมว่ามันใช่นะไปไหนล่ะไม่เห็นเขียนว่า R L โอ้เนี่ยของข้างนี้ L นะข้างนี้ก็ต้อง R ใช่ไหม R ขวาเนี่ยข้างขวาสายปึ๊กเข้าไปเนี่ยนะมันก็อยู่ในติ่งหูเนี่ยอันนี้ก็เสียบเครื่องแล้วให้เรียบร้อยซะคนไหนที่มาใช้บริการเรื่องของสุขภาพนะครับจำเป็นหลักนิดนึงเอานะผ่านไปเอานะหวังว่าคงจะเข้าใจนะโอ้โหวันนี้ได้ไอ้ตัวนี้มาช่วยอธิบายแกนแม่เหล็กนะครับเห็นไหมนี่ก็ได้เนี่ยฮะขั้วที่3หรือด้านที่3ของแม่เหล็กวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ตัวนี้ได้ไม่มีทางให้ตายก็ไม่ได้หรอกแต่จิตเท่านั้นจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้โอ้โหดูสิจะคมขนาดไหนจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะจึงจะรู้ได้ตรงนี้ได้นะครับท่านก็มีจิตนะอยู่หน้าจอยอมรับไหมครับมีร่างกายมีใจมีจิตเพราะฉะนั้นอยากจะให้มานั่งฟังดีๆมากๆนะวันที่ถ้าไม่ไปไหนนะวันที่5เนี่ยอาทิตย์ที่5สิงหาเนี่ยครับโอเคนะจะพยายามจะเริ่มต้นให้ใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าต้องการอยากจะให้รู้ให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้มากๆยิ่งขึ้นเพราะว่ามันเป็นแม่บทของมันทั้งหมดนะครับ
มันอธิบายได้ทั้งหมดนะการเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดมันเป็นเรื่องเราเอาจินไตไปนู่นนะครับการเกิดสรรพสิ่งสรรพพืชและสรรพสัตว์ทำไมคนจะไปรูปแบบพวกนั้นนะครับจะได้รู้ว่าคุณลุงคะเวลาหนูนั่งนิ่งๆมีความรู้สึกว่าตัวเองเรดิเอตนั่นแน่วูบวาบวูบวาบเรียนปรึกษาคุณลุงว่าดีใจด้วยครับคุณโอไฮโอนะฮะถามมาจากอเมริกาแล้วเนี่ยนะฮะใจเย็นเดี๋ยวผมจะเขียนเบาๆให้มันเลื่อนมานี่โอเคเดินมาแล้วจ้าปึ๊กเอาล่ะคุณสาวว่ามันคืออะไรคะเอาล่ะฟังกันเฉยๆนะครับทำไปเรื่อยครับก็คือพลังที่อยู่ในตัวเราเองเนี่ยครับออกมาโดยแรงกระตุ้นจากเสียงลุงหอกจำเลยครับเข้าหูสู่ใจมันจะมีผลทางด้านหัวใจนะครับแล้วทำให้ตัวภาษาหมอจะเรียกว่าขึ้น EKG นะครับ EKG ก็จะผลิตเครื่องมาวัดขึ้นหัวใจความจริงมันจะได้แค่ขึ้นหัวใจผมจะให้เป็นนะครับใจบรรทันเนี่ยเรียกว่าเพ้านะครับเกิดจับนั่นเองครับอย่าคิดมากมันโรงงานที่ผลิตรับสถิตไฟฟ้าแสบอกว่าคือEKG ที่เขาพูดถึงกันนะฮะคิดว่าหากว่าต้นนี้เป็นจุดซีโร่นะครับไอโอดูให้ดีนะครับตั้งฉากนะครับนี่มันจุดออริจินครับออริจินอลนะโอเคนะนั่นก็จะหมายถึงความมีความถี่ความมีสูงบิดจะมาถึงผมบอกว่ามันจะมาได้แค่เซเพราะว่าถ้าสมมติว่าทั้งหมดมันมาได้100มิลลิเมตรเนาะโอเคนะครับมันจะปีกออกมาใกล้จะเหลือประมาณสัก1หรือ2มิลลิเมตรเนี่ยเครื่องเขาทำงานไม่ได้แล้วครับแปลว่าไม่สามารถรู้คลื่นหัวใจทั้งหมดได้นะครับทำไม่ได้แน่นอนนะฮะเพราะว่าไฟฟ้าที่มนุษย์สร้างขึ้นมาคือไฟฟ้ากระแสกระแสตรงกระแสอ้อมที่เขาว่านะกระแสอ้อมคือกระแสสลับนะครับกระแสตรงก็ direct current ที่เขาว่าพูดถึงกันนะครับส่วนทางด้านกระแสสลับก็คือ alternating current โอเคไหมครับนั่นเรียกว่าไฟฟ้ากระแสตรงกระแสสลับส่วนไฟฟ้าที่เราพูดถึงคือไฟฟ้าสถิตโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการวัดไฟฟ้าสถิตเนี่ยมันไม่ได้ถึงซีโร่ทำไม่ได้นะครับมันจะได้แค่เหลือ 5% กันอ่ะให้ค่าสูงมากเลยครับเหลือ 5% สูงมากๆแล้วครับนะส่วนมากก็มาตายที่ 10% เนี่ยครับไม่ถึง10นั่นตีกลับหมดแล้วเครื่องมันกลับวัดไม่ได้เออเรอร์ด้วยของก็เออเรอร์ไหมครับสูญเสียใดๆหมดเลยมันเออเรอร์โอเคมาแต่พยายามแบ่งไงบีบยังไงก็ไม่เข้าครับเพราะมันผิดธรรมชาติเห็นไหมว่าธรรมชาติของเราในร่างกายเราเนี่ยคือพลังงานมันจะเผาผลาญปุ๊บมันจะแผ่มาหาผิวกายเราแล้วก็วูบว่าเข้าออกเข้าออกเหมือนแม่เหล็กเป๊ะฮะเหมือนแม่เหล็กเลยครับเป็นละเอียดแบบนี้โอเคนะดีแล้วคุยกับคุณโอเฮโอเขาเป็นวิศวกรไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นจึงเข้าใจคำว่าเรดิเอตเนี่ยเข้าออกเข้าออกโลกใบนี้นะฮะไอ้เจ้าพลังงานบริสุทธิ์ที่ว่านี้มันแผ่ไปก็เรียกว่าฟิชชั่นก็ว่าได้แล้วก็ฟิวชั่นเพรสเชอร์ก็ว่าได้แวคคูมก็ไม่ผิดโอเคไหมพลังงานตัวนี้ฮะที่มันเรดิเอตเข้าหากันอยู่มันจึงรักษาความเป็นโลกเอาไว้นี่ได้ทำนองเดียวกับแม่เหล็กมันเรดิเอตกันอยู่มันจึงรักษาความเป็นแม่เหล็กตัวนี้ได้เหมือนกับตัวเราทีนี้ตัวผมไฟฟ้าที่มันเรดิเอตอยู่มันจึงรักษาความเป็นลุงหอกเอาไว้ได้โอเคไหมครับแต่ถ้าหากว่าไฟฟ้าตัวนี้มันไม่เรดิเอตนะฮะร่างกายมันจะเน่าเปื่อยมันจะผุพองก็มีที่เขาเรียกว่าโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองหรือว่าภูมิต้านทานต่ำนั่นเองครับโอเคไหมครับคนไหนที่มีภูมิต้านทานต่ำก็มันก็แพ้นะครับแพ้หมดทุกอย่างคนสวยเดินมาก็แพ้คนสวยเอาว่าคนขี้เหร่เดินมาก็แพ้คนขี้เหร่ใช่ไหมอ๋อเออ
อากาศมองไม่เห็นตัวก็แพ้มันทีนี้อ้าวอุณหภูมิร้อนแตกแต่ก็แพ้อุณหภูมิอีกทีนี้อ้าวแพ้หมดจะอยู่ที่ไหนที่ในโลกไปเนี่ยงั้นมาเข้าใจสิ่งเหล่านี้เถอะครับลุงออกกำลังนำเสนออยู่ตรงนี้ลุงออกอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วครับโลกไปเนี่ยต้องอยู่ด้วยกันงั้นต้องเข้าใจด้วยกันถึงจะอยู่ด้วยกันได้แล้วก็จะแชร์กันไปแชร์กันมาสิ่งที่ได้คืออะไรนะมั้ยท่านอยู่หน้าจอนี่คือผู้ได้พลังงานจะเกิดขึ้นในตัวนะครับหวังว่าคนสรุปได้นะครับคุณโอไฮโอนะครับยินดีด้วยครับนะมันคือนะฟังใหม่นะครับคุณลุงครับเวลาหนูนั่งนิ่งๆมีความรู้สึกว่าตัวเองวูบบ้าวูบบ้าวูบวูบว่าวูบได้ไหมวูบว่านี่นี่คืออะไรตัวนี่คืออะไรตัวมันแผ่ไปเป็นเลยนะฟิชชั่นไม่ผิดไม่เพรสชั่นแบ็กวิอัมไม่งั้นคนที่ทำได้ก็ได้ก็มันก็คือแก้มกับเพชรแคมที่ชั้นที่ชั้นกับฟิวเหนือต้องใต้ถ้าเป็นเม็ดนะฮะใต้เห็นไหมฮะประจุลบจะต้องเท่ากับผู้จับประจุบวกโอเคไหมครับอะไรถ้าไม่ใช่สแตติกล่ะนิ่งนั่นเองครับเห็นไหมฮะที่ไหนสแตติกขนาดเล็กจ๋อยเลยนะครับคือนิวเคลียสสแตติกยังไม่ต้องจับแยกนะครับทุกวันนี้เขาจับแยกอิเล็กตรอนไปเป็นอนุภาคอิเล็กตรอนไปแล้วเห็นไหมฮะโปรตอนก็จับแยกไปเป็นอนุภาคของโปรตอนได้แล้วนิวตรอนต่างหากใช่ป่ะนิวตรอนต่างหากที่จับไม่ได้เพราะนิวตรอนมันแปลว่าว่างเห็นไหมฮะเขาก็เล่นอยู่2ตัวนะฮะนะควอนตัมก็เล่นอยู่2ตัวอิเล็กตรอนโปรตอนนั่นเองครับนะมันก็ขอกันมาขอมาเคี่ยวกันมาเคี่ยวไปเคี่ยวมาตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยฮะควอนตัมเขาจะเล่นอยู่2ตัวนี่นะครับไอ้นิวตรอนไม่ได้นะมันเป็นนิวตริโนไปแล้วหายไปแล้วครับเงี้ยพอได้ไหมครับเวลาผมพูดตัวนี้เรื่องของคูเนโอก็น่าจะเข้าใจเพราะว่าเรื่องของมันเป็นวิชาฟิสิกส์ชั้นสูงมากนะครับที่ว่าเนี่ยสูงมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นพวกกลุ่มเฮ้ยฉันเรียนวิทยาศาสตร์มาขออนุญาตเถอะครับขออนุญาตยกมือไหว้แล้วนะเป็นทาสวิทยาศาสตร์หรือเปล่าเห็นไหมฮะ เพราะฉะนั้นคนที่พูดวิทยาศาสตร์ต่อไปตกม้าตายนะเห็นไหมเฮ้ยผมเรียนวิทยาศาสตร์มาเช่นกลุ่มการแพทย์เนี่ยวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นนะครับผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่จริงแค่เรียนวิทยาศาสตร์ขั้นไหนๆหนูครับอันนี้เขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่ผมพูดเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ทางเชิงธรรมชาตินะครับที่ผมพูดอยู่เวลาเนี่ยครับโอเคไหมมันต้องเพียวซ้ายที่แท้จริงนะครับเพียวซ้ายที่แท้จริงนะครับทุกวันนี้ซ้ายมันเป็นเรื่องของอิมเพียวไปหมดแล้วเวลาพลังงานแสงเป็นอิมเพียวแล้วแสงสกปรกพลังงานเสียงก็เสียงสกปรกพลังงานความร้อนพลังงานความร้อนก็สกปรกเห็นไหมครับนะศาสตร์ตรงไหนนะมันซ่อนอยู่ในสกปรกนั่นแหละครับแน่ตรงนี้แหละครับที่มันศีลมันซ่อนอยู่ตรงนั้นนะครับจะบอกว่าตรงกลางก็ได้บางทีก็ยังได้ตรงกลางตรงกลางแม่เหล็กก็ได้ผู้ที่สอนแม่เหล็กก็ได้หรือซ่อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งไม่มีผิดนะครับพลังงานบริสุทธิ์ไม่มีผิดแน่นอนนะครับอยู่ตรงไหนที่เล็กสุดแล้วก็ใหญ่สุดใหญ่สุดก็คืออวกาศครับผมนะที่ผมบอกว่ามีทั้งหมด 96% ของเอกภพทั้งหมดนะครับไอ้นี่เขาภาษาเขาว่านะผมไม่เกี่ยวนักวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์นู่นดาราจันทร์ก็พูดถึงกันตรงนั้นนะครับไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แค่มีรถยนต์คันนึงก็บอกฉันนักวิทยาศาสตร์นะไม่ใช่ก็เรื่องนะครับอันนี้เป็นธาตุวิทยาศาสตร์มีรถยนต์ขับขี่มันเป็นส่วนตัวขี่ขับขี่แต่บอกวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เลยครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นบอกว่าต่อไปนี้การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์ฟิสิกส์ของแข็งว่าไปเลยเอาให้มันแตกฉานของแข็งไปเลยอ่ะเหมือนแต่การหลอมเหล็กรุ่นนะครับเห็นไหมครับของแข็งทำให้มันแข็งได้ยังไงเหล็กกล้าทำยังไงกล้าขนาดได้ทำยังไงโอเคไหมนะวิทยาศาสตร์ของเหลววิทยาศาสตร์ของก๊าซหรืออากาศในวิทยาศาสตร์ของเอนเนอร์จีโดยตรงเนี่ยเห็นไหมครับ
energy ก็คือ pure energy กับ impure นี่เองครับโอเคไหมครับมาถึงวันนี้มันพูดถึงพลังงานบริสุทธิ์แล้วนะลุงออกเนี่ยเป็นคนที่พูดพลังงานบริสุทธิ์ผมใช้คำว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในสัตวรรษที่21อยู่ไหนอยู่ในตัวท่านนะครับเห็นไหมค้นหาให้เจอครับอยู่ในตัวท่านที่ว่าเนี่ยครับเห็นไหมโอไหมครับไม่ได้อยู่ในตัวเรานะอยู่ในตัวของทุกคนสิ่งนี้พระเจ้าเป็นคนที่ค้นพบผมหน้าวันนั้นจะเรียกว่าพระไอ้พระธรรมนะครับนี่โอเคไหมพอใจไหมครับกับพูดอย่างนี้ถ้าพอใจกับพระเจ้าหน้าก็จบข่าวนะนี่มันสามทุ่มนั่นนี่ผมจะพยายามดูสามีท่านไหนบ้างลุงหลอกครับที่อุดรบ้านผมเขานับถือปู่ตามากในเรื่องแบบบนบานสารกล่าวแต่ผมไม่อยากเชื่อบางคนก็สมหวังบางคนก็บางคนก็สมหวังบางคนก็ไม่สมหวังแล้วผมคนหนึ่งไม่เคยเชื่อเลยแต่ถ้าเราไม่เชื่อจะมีผลร้ายกับตัวเราและครอบครัวหรือไม่ครับช่วยอธิบายด้วยเอาละโอเคโอ้ยโต้ตอบมาแล้วขอบคุณลุงแกนะขอให้สรุปกับคุณโอ้ยนิดนึงนะครับว่าOYO นะครับ ขอให้เข้าใจว่าตอนนี้ครูกำลังรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นนะฮะเอาภาวะเรดิเอทตัวนี้ฮะเข้ามาเป็นสมาธิต่อนะครับแปลว่า follow feeling โอเคไหม follow your feeling right you have to understand your feeling at the same time you are feeler right okay you have to understand you are feeler okay you have to get feeling okay right นี่ลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องขอให้เข้าใจในพอยต์นี้ให้ได้มากๆนะครับยินดีด้วยครับเอาล่ะผมก็ไม่เคยเชื่อเลยนะครับผมต้องขออนุญาตเริ่มต้นตรงนี้นะฮะเพื่อเอาใจของทุกฝ่ายเอาใจนะความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดต้องยกตัวนี้มาเป็นประเด็นก่อนนะฮะเมื่อเราไม่เชื่ออย่าไปต่อว่าต่อขานคนที่เขาเชื่ออย่าทำนะครับอย่าทำนะเมื่อเราไม่เชื่อแล้วก็วางเฉยซะถามว่ามันจะมีผลร้ายอะไรไหมไม่มีแน่นอนถ้ามีลุงหมอรับผิดแต่ผู้เดียวโอเคไหมโอไหมครับไม่งั้นไม่จบนะโอเคได้ไหมสามประโยคลุงออกอยู่ดิ้งนิ่งเลยเห็นไหมฮะสังคมได้ครับสุดท้ายแล้วภาษาเมื่อกี้เนี่ยครับสังคมได้เพราะสังคมสับสนอยู่ด้านความเชื่อและไม่เชื่ออยู่เวลาเนี่ยเห็นไหมฮะโอเคนะไม่มีผลร้ายแก่เราเองแน่นอนนะที่บอกว่าเขาบอกว่าอย่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ผมเยี่ยวใส่ด้วยเอาไอ้ที่ว่าเชื่อๆนะว่าผมไม่รู้เลยครับผมเยียบใส่ด้วยเห็นไหมชัดไหมครับต้องแปลไหมเนี่ยมันต้องแปลนะมันถึงยุคนี้แล้วครับมันถึงยุคคนที่นั่งพูดที่ว่ามาทั้งหมดให้ฟังอย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมครับมันถึงยุคนั้นเอาล่ะก็พยายามคอยดูไปเรื่อยนะครับชาวซิดนีย์ก็เข้ามาเหมือนกันนะครับโอเคมันหนักนิดหนึ่งก็ไปแล้วหลุดโอเคผมจะค่อยๆดูนะมีคำถามหรือเปล่าครับตกลงไม่มีใครให้ผมรักษาเนาะภาพมัวแต่เสียงชัดเลยมันคงเขียวอะไรเปล่าขึ้นหรือเปล่าเขียวอะไรไหมโอ้นี่เดี๋ยวก็ไปแล้วมือเนี่ยโอเค
จะค่อยๆเฉียดเบาๆดูคำถามนะครับก็จะพยายามจะเก็บคำถามให้หมดถ้ามีนะครับขุดแรงไม่ได้เลยโอ้โหจะต้องใช้อะไรจริงๆก็มีเครื่องมืออยู่นะที่เราต้องใช้เครื่องดูดูว่าผมจะอธิบายเรื่องพีระมิดไม่ชัดเจนนะเมื่อกี้เนี่ยเนาะฟังใหม่นะครับผมจะดูท่านที่สงสัยเรื่องพีระมิดนะครับดูเหมือนว่าผมจะดูเหมือนว่าไม่ได้ไม่ไปแล้วรูดไม่ไปใช่ไหมไปก็ระหว่างที่คุณลุงเดินปื้ดๆนะครับก็ต้องขออนุญาตภาษาผมแล้วกันนะฮะถูกต้องแล้วครับสำหรับช่วงที่Facebook กำลังดีเลย์หรือว่ามันเออร์เลอร์มันนู่นนี่นั่นอะไรที่เกิดก็ตามฟังอยู่แล้วมันสะดุดภาพมันสะดุดย้ายเลยครับก็โดดไปหา YouTube ก็จบแล้วครับไม่ต้องเขาเรียกอย่าให้การสะดุดอ่ะมันทำให้เราเสียความรู้สึกเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แล้วมันก็เป็นปกตินะครับแล้วก็มันก็ไม่น่าที่จะทำให้ตกใจจนเกินไปเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีช่องทางที่สองในการรับชมรับฟังอยู่นะครับก็ย้ายเข้าไปได้เลยนะครับง่ายเลยครับก็เนี่ยตอนนี้ทุกคนก็ย้ายไปอยู่ใน YouTube บ้างแล้วแล้วพอเฟซกลับมาคือคนที่เล่นปกติเล่นเป็นจนเป็นปกติตอนนี้ด้วยความเคารพทุกท่านน่ะช่วงวัยอ่ะไม่สามารถเล่นได้แบบช่วงวัยของวัยทำงานกับวัยรุ่นเขาเล่นกันหรือแม้แต่ผมบอกเนี่ยบางทีผมบอกให้ทำอะไรบางทีท่านอาจจะยังมันทำยังไงอะไรแบบไหนมันไม่เคยชินแล้วก็หน้าจอโทรศัพท์ก็จะเล็กเหมือนเนี่ยเห็นไหมฮะดูลุงงอกกดเดี๋ยวก็เด้งนี่ก็คือถ้าเป็นผมไม่เด้งเลยผมก็ไม่ได้เข้าไปวุ่นวายกับลุงเห็นไหมฮะก็ปล่อยให้ลุงได้เล่นไปนะครับก็เนี่ยฮะมันเป็นธรรมชาติของเทคโนโลยีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็กระโดดกลับไปกลับมาสวอปไปสวอปมานะครับแล้วก็สังเกตไหมครับว่าวันนี้ตั้งแต่เรามีสถานีธรรมชาติอะลุงออกเริ่มพูดบอกว่าไม่เอาใจคนฟังแล้วนะเออผมเตือนตั้งหลายรอบแล้วนะคือรหัสของความเข้าใจนะครับต้องก้าวข้ามตำคำราและคำพีและตัวบุคคลให้ได้นะครับถ้าหากคือพูดตรงๆก็คือถ้าหากติดพระไตรปิฎกติดพุทธศาสตร์นะฮะติดตัวแทนของพุทธศาสตร์ด้วยหรือกลุ่มคนที่เป็นตลาดสดตลาดแห้งเนี่ยหรือเต่าลุงหมอก็เป็นตลาดสดตลาดแห้งเหมือนกันดูวิธีการเข้ารหัสของลุงนะครับจะมีอยู่4รหัสเดิมก็คือธรรมชาติอะไรครับก็มีวิทยาศาสตร์จิตศาสตร์แล้วก็พุทธศาสตร์เห็นไหมฮะหัวข้อเนี่ยบรรยายเริ่มต้นบรรยายก็คือพุทธศาสตร์ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21ก็จะมีอยู่4ภาษาเห็นไหมครับทีนี้ผมเคยแจ้งเลยว่าแหมมันต้องลากนี่ต้องลากเดี๋ยวขอลากนะครับ มันจะได้เห็นภาพชัดนะครับว่าลบให้หมดอย่าให้เลอะคนดูก็จะเลอะลบให้เกลี่ยมันไม่ต้องรีบใช้จุดๆไปเลยเออนะในไหนจะสื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ให้มันชัดวันนี้จริงๆแล้วถ้าพูดเรื่องนี้ตอนที่ประกาศตั้งสถานีนะครับโอเคมาถึงจุดนี้ก็เอาย่อๆแล้วกันนะครับว่า ต้องสมมตินะครับถ้าไม่สมมติก็เนี่ยฮะถ้าไม่สมมติก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องก็ต้องสมมติก่อนสมมติว่าเราจะรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นสำคัญก็จะจุดมันลงไปจุดให้มันขยายใหญ่หน่อยก็เป็นวงกลมไปสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นสำคัญทีนี้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นสำคัญก็คือโลกก็ได้เรื่องโลกหรือตัวเรานะครับ
โลกกับตัวเราโดยฐานะนะครับตัวเราที่เป็นมนุษย์ด้วยเหมือนกันก็จะมีมนุษย์ที่มีความพิเศษเหนือความพิเศษก็คือมนุษย์ที่มีความสามารถเฉพาะตัวนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องวิทยาศาสตร์นะครับมนุษย์ที่มีความสามารถเหนือมนุษย์ก็คือจะรู้เรื่องโลกใบนี้ก็นะครับพระศาสดาพระศาสดาแต่แล้วพระศาสนาที่จะสื่อสารเรื่องอะไรเรื่องที่มันมองไม่เห็นก็คือเกินโลกเห็นไหมฮะเกินโลกโอเคนะครับทีนี้การเข้ารหัสการเข้ารหัสของแต่ละพระศาสดาก็จะเข้ากันด้วยกลุ่มพลังงานอย่างที่ลุงหมอกได้พูดบ่อยๆก็คือเรื่องของแสงบ้างเสียงบ้างความร้อนบ้างนี่เห็นไหมฮะพอพูดอีกก็งงอ่ะก็จะไม่เข้าใจเดี๋ยวนะฮะมันจะเข้าใจเดี๋ยวนะฮะเล่าให้ฟังยังไงก็ไม่มีทางเข้าใจไม่เข้าใจนี่ไม่เข้าใจหรอกเพราะเราไม่ใช่ศาสดาโอเคนะครับอีกคำหนึ่งเป็นคำที่ปิดตายเลยแต่คำนี้ธรรมชาติที่สุดละคำนี้คำแรกนะครับคำที่หนึ่งเนี่ยไม่เข้าใจฟังอีกรอบก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจยังไงก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่มีวันเข้าใจผมจะบอกว่าปัดเลยครับให้เป็นนิทานซะอีกคำหนึ่งที่อยากให้ยอมรับซึ่งเป็นเซนส์ด้านตรงข้ามด้านของความไม่เข้าใจและมันจะบาลานซ์แล้วเวลาคนเวลาตัวเราเวลาฟังภาษาในกลุ่มของบุคคลที่ก็รู้อะไรก็ตามที่มันพิเศษจากความสามารถพิเศษของเขาเนี่ยคำนี้จะบาลานซ์ความไม่เข้าใจทันทีแล้วจะทำให้ใจสงบมากครับก็คือสิ่งนั้นเข้าใจไม่ได้ครับยังไงฮะนี่นี่คือคำพูดของท่านสิทธิชัยเลยมันเข้าใจไม่ได้ไม่ต้องไปสนใจมันเข้าใจไม่ได้และมันก็ไม่เข้าใจจบครับเห็นนะฮะนี่คือถ้าพูดถึงเป็นภาษานะลุงมันเป็นคำพูดมันเป็นทฤษฎีมันเป็นนิยามมันเป็นภาษาหรืออะไรก็ตามมันเป็นรูปแต่โอ้โหพูดคำนี้มันถึงเวลาเนี่ยก็เลยจะพูดจริงๆแล้วไม่อยากพูดเพราะว่าเดี๋ยวก็คนฟังก็จะคิดเข้าข้างลุงหงอกอีกเข้าข้างคำพูดตัวเองเนี่ยเช่นแต่คนบ้านเราดอททีวีถ้าชินกับเราเนี่ยชินกับเราบ้านเราดอททีวีชินกันรู้จักกันดีจะต้องรับคำนี้ได้ครับเนี่ยไม่เกรดไม่นุ่นไม่ดีไม่นั่นรับผลลัพธ์เลยครับรับผลเลยครับรับเลยเอาอะไรรับเอาตัวเราเนี่ยรับความรู้สึกจากผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยครับผลลัพธ์ตัวนี้จะเป็นตัวให้มาให้เรารับผลลัพธ์ของการให้ครับเราจะใช้อะไรใช้ความรู้สึกในการรับพอรับได้แล้วก็เป็นฟิลเลอร์อะไรของลุงนะฮะฟิลเลอร์ฟิลลิ่งอ่ะกำลังยกตัวอย่างจากคุณโอไวโออยู่เมื่อกี้นี่ก็ใช้ความรู้สึกแล้วรหัสเข้าใจคือความรู้สึกนั่นเองโอเคไหมครับเหมือนเช่นเวลาฟังที่ผมอธิบายเนี่ยฮะในหูท่านจะมีเสียงอะไรขึ้นมานะฮะมันไปปรับสมองให้นะครับแปลกมากครับเสียงผมจะแปลกมากนะครับแปลกเหลือเกินแปลกมากๆด้วยครับไอ้เจ้าความแปลกมันจะกระตุ้นคือจะไปกระตุกรหัสทางด้านเสียงของท่านในหูเนาะหูกับสมองก็ไม่ต่างกันนะครับทีนี้ยังไม่พอท่านนักตามที่จับรหัสเรื่องแสงได้ก็เอาแสงไปโอเคนะส่วนนั้นจับรหัสความร้อนก็เอาความร้อนไปนะครับส่วนคุณโอไว้อมคีนี้เขาจับรหัสเรื่องของวูบวาบเห็นไหมประสาทในตัวเขาวูบวาบก็เอารหัสของเขาวูบวาบไปใช้ไหมครับที่บอกว่าฟิลลิ่งวูบวาบรู้สึกตัวคำว่ารู้สึกนี้คือสตินะเห็นไหมครับใช่นะสติก็ผ่านในสระห้ามีหูมีตาคนไหนมีรหัสหูก็เอาหูไปรหัสตาก็เอาตาไป
ยังไม่พอนะยังมีรหัสจมูกด้วยนะที่ผมพูดเนี่ยที่ผมสูบบุหรี่จะได้กลิ่นผมนะครับคนไหนรับรหัสกลิ่นก็เอาไปครับโอเคมานะท่านก็แปลฟิลังดังดังดังบัดบัดชักมากและเนี่ยจะคำนวณคำนวณที่จะต้องเลยข้ามเลยไปเห็นไหมข้ามพยายามพูดอ้างอิงได้ชาติเรื่องของเปลี่ยนแปลงเรื่องการถ่ายเทเห็นไหมธรรมชาติของใดๆเห็นไหมครับก็เรื่องของพลังตัวพิเศษต้องสอนเรื่องของแข็งเรื่องของเหล็กเรื่องของก๊าซเอนเนอร์จีนี่พอเวลาพิมพ์ก็มันไอ้ตัวพิมพ์ที่เนี่ยตัวเนี่ยอย่างนั้นมันดับก็คือเรื่องของงานไม่บริสุทธิ์ไอ้ตัวเนี่ยมันได้อะไม่ได้อะเกือบเนี่ยเห็นอยู่ความได้อะพอวันต่อไปผมจิตศาสตร์ที่จะมาใช้อย่างนั้นนั้นไอ้ใจนี่นะครับเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์แล้วที่ไปวัดชาวแพ้ก็คือแพ้ของกายจิตนี่ครับนะฮะถึงนาทีนี้ออกกายกับกายรู้สึกใช่ไหมครับฟิลลิ่งร่างกายมันโต้ตอบจับรหัสพวกนี้ครับแน่นอนความเข้าใจมันจะโต้ตอบมันเองครับกายใจคือความเข้าใจรู้ผ่านภาษารู้ผ่านกับกิริยาแต่พอเราติ้งๆคิดตามนะฮะมันจะเข้าใจแล้วฟิลลิ่งมันจะออกมาเองโอเคไหมครับจับรหัสตัวเองให้ได้ครับแล้วก็จะไปด้วยกันอย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีของการเป็นสมาชิกของกันและกัน20,000กว่าท่านเชิญครับผมขอโทษครับก็คือว่าถามว่าเนี่ยตั้งแต่ผมหยุดพูดหรือลุงหงอกพูดเนี่ยท่านเก็ตไหมท่านเข้าใจไหมทำคิดตามได้ทันไหมถ้าไม่ได้มันก็เข้ากฎเนี่ยครับไม่เข้าใจเห็นไหมฮะก็ไม่ต้องสนใจไงนิทานไงครับเห็นไหมครับเพราะอะไรเพราะอีกฝั่งหนึ่งเขาก็คานให้แล้วว่ามันเข้าใจไม่ได้เพราะเข้าใจไม่ได้ผมปัดมาให้เป็นความรู้สึกทันทีเห็นไหมฮะคนรับเลยฟังผมขอแน่เลยครับพอฟังแล้วไม่เริ่มไม่เข้าใจแล้วเพราะมันเป็นสิ่งที่เข้าใจไม่ได้ให้หลับตาฟังครับ พอหลับตาฟังไปสวัสดีครับคุณโอไวโอฮัลโหลโอเคสักครู่นะได้ยังได้ยินไหมครับฮัลโหลฮัลโหลได้ยินหรือเปล่าคะโอเคได้ยินแล้วครับผมเอาล่ะลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าลองเล่าให้ฟังแบบเห็นภาพชัดหน่อยครับว่าเมื่อสักครู่บอกว่าฟังลุงหงอกมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราครับคุณผู้ชมที่เคารพครับคนที่อยู่ในสายนี่ก็คือ IDOYO นะฮะแล้วก็เนี่ยฮะไม่ได้เมคไม่ได้โม้นะฮะเห็นไหมฮะไอดีไม่ได้โม้แล้วก็ไม่ได้เตรียมแต่ว่าถ้าเป็นคนบ้านเราเนี่ยก็พอเข้าใจกันได้ว่าเป็นไปได้แต่สำหรับคลิปนี้เนี่ยมันจะเป็นคลิปที่ทำให้คนอื่นที่ไม่รู้จักเราเนี่ยครับก็จะถามลุงหงอกอยู่พูดเรื่องอะไรอยู่เรียนอะไรมาคุณลุงรู้จบอะไรมาโอเคไหมครับก็ขอได้โปรดว่าสำหรับคนที่เพิ่งเดินทางเข้ามาแล้วไม่รู้จักกับเราเลยเนี่ยก็ใจเย็นๆครับคำดาวนั่งลงสักครู่ก่อนแล้วก็หายใจยาวเบาๆลึกๆแล้วตามพิจารณาตามฟังเพื่อที่จะไม่ให้คำว่าเขาเรียกว่าไม่เชื่อครับมันเดินเกมไอตัวไม่เชื่อเนี่ยมันเป็นเชื้ออนุภาคร้ายเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่เชื้อโรคนะมันเป็นเชื้ออนุภาคร้ายไอความเชื่อนะครับมันเป็นเชื้อแห่งความอนุภาคร้ายทั้งเชื่อและไม่เชื่อเพราะฉะนั้นพอ
พอฟังปุ๊บไม่เชื่อแล้วก็ปรามาสหรือด่วนสรุปแล้วก็คือสำรอกออกมาเลยขออนุญาตที่ใช้คำนี้นะฮะอย่าพึ่งครับหนึ่งอย่าพึ่งด่วนสรุปและอย่าพึ่งสำรีบสำรอกออกมาเดินทางพิจารณาตามฟังไปเรื่อยๆตั้งข้อสังเกตอย่างเดียวเพราะเรากำลังพูดถึงสิ่งที่จะไม่เข้าใจและจะเข้าใจไม่ได้แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นทั้งหมดมนุษย์มีคุณสมบัติพิเศษที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนี่ไม่ใช่พระเจ้าสร้างนะครับก็คือเรื่องของฟีลลิ่งก็คือเรื่องความรู้สึกเอาละครับคุณฟิลคุณโอไวโอครับเชิญครับก็ที่เป็นสองสถานการณ์ก็บางทีก็เฉยๆแต่ว่าไม่ได้ทั้งฟังเสียงคุณลุงก็มีความรู้สึกนั้นก็เลยไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยค่ะครับผมค่ะมันเหมือนว่าตัวเองเป็นแม่เหล็กอย่างเงี้ยค่ะมันจะออกไปแล้วมันก็จะเข้ามาอืมนั่นแหละเมื่อกี้ผมบอกว่านั่นคือรายละเอียดใช่ไหมฮะก็ต้องอธิบายก่อนว่า คนฟังตอนนี้นะฮะ 20,000 คนคุณคือหนึ่งในสองหมื่นเพราะฉะนั้นน่ะเราพูดถึงสิ่งที่เราเข้าใจแต่จะได้หมายว่าคนอื่นจะเข้าใจอย่างที่เราเข้าใจเพราะฉะนั้นต้องอธิบายครับว่าความรู้สึกของแม่เหล็กที่มันเข้าออกเนี่ยเกินกว่านี้อธิบายได้บ้างไหมครับมันคืออะไรครับแม่เหล็กอธิบายไม่ได้มันเป็นความรู้สึกนี่ไงเห็นไหมครับผมจะพาเข้าคำนี้มันเป็นคลื่นยังไงไม่รู้มันจะออกไปแล้วมันก็วูบวาบอย่างเงี้ยต้องรู้สึกเองโอเคเห็นไหมครับโอเคขอบคุณคุณโอไวโอครับเห็นไหมครับว่าชาวบ้านเราครับมันอธิบายไม่ได้เนี่ยมันไม่เข้าใจดีแค่ไหนแล้วที่บอกว่าแม่เหล็กเพราะว่าโดยทุนในการรู้เนี่ยรู้เรื่องตัวเราเนี่ยครับรู้เรื่องภายนอกเนี่ยในตามศาสตร์ที่วิทยาเขาพูดมาเนี่ยไปลงเอาคำว่าแม่เหล็กเพราะอะไรเพราะไปเรียนมาก็พอจับทางได้ว่าเออมันน่าจะเป็นแม่เหล็กเห็นไหมฮะพอเอาหนักๆเข้าพอบอกให้อธิบายความเป็นแม่เหล็กอธิบายเป็นภาษาเห็นไหมฮะอธิบายไม่เข้าเลยเพราะอะไรเพราะมันไม่สามารถที่จะเข้าใจได้นะฮะเพราะมันอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเข้าใจไม่ได้สุดท้ายเนี่ยครับใช้ตัวของความรู้สึกเนี่ยครับเป็นตัวนำพาเนี่ยคือใช่นี่คือธรรมชาติและนี่คือจิตศาสตร์ครับแล้วจิตศาสตร์เท่านั้นที่จะสามารถให้คำตอบมนุษยชาติได้ครับเชิญครับคุณลุงคำถามที่สองคุณโอ้ยจะมีตอบเพราะฉะนั้นขอให้คุณโอ้ยเนี่ยฮะจับเอาฟิลลิ่งที่ว่าเมื่อกี้นี้ตามดูตามรู้ไปเรื่อยครับผมมาถูกทางแล้วครับนะ VR the world นี่เองครับผมสรุปคือ VR the world นี่เองครับเราคือโลกคือเราโอเคนะเมื่อกี้บอกว่าเป็นแม่เหล็กเนาะเราจึงยึดพื้นเอาแม่เหล็กโลกเป็นตัวหลักเป็นตัวแมกโรใช่ไหมส่วนตัวคุณไอ้บอยเองก็คือตัวไมโครนะไมโครเนี่ยตอนนี้มันมีรีแอคชั่นแล้วเห็นไหมฮะซึ่งมันเกิดจากตัวเราโดยแท้จริงทีเดียวโอเคไหมครับพอเวลาคอมเพลกับแมโครกับไมโครเขาให้เห็นไหมครับค่ะมาถึงตัวแม่เหล็กตัวนี้คือตัวที่สุดยอดของมนุษย์เลยครับคนที่สามารถที่จะแอบสอบหรือว่ามีฟิลลิ่งวูบวับวูบวับไอ้ตรงนี้นะฮะมันจะรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นพยายามฝากไว้นิดนึงว่าพยายามกอดกับแฟนอยู่เสมอนะครับเพราะอะไรพลังงานตัวนี้มันจะส่งไปยังแฟนของคุณเองโอเคไหมให้แฟนคุณได้รับในสิ่งที่ดีของคุณแปลว่าคุณเป็นสะพานจากขออนุญาตใช้ว่าจากลุงหงอกไปแล้วกันนะถือเป็นสะพานได้เลยครับแล้วไปเชื่อมต่อให้แฟนคุณแล้วแฟนคุณจะมีปัญญาที่มากขึ้นในการที่จะเมคมันนี่แล้วก็สุดแท้แต่เถอะโอเคไหมขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ชัดๆเอาไว้นะครับเพื่อที่จะยังไงมันต้องเราอยู่กันคนละขั้วโลกเนาะท่านเป็นอยู่อเมริกาผมที่กรุงเทพใช่ไหมล่ะอยู่คนละด้านเลยค่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นทางคุณแอบสอบตัวนี้ได้มันจะส่งถึงมันหมดนะครับเพราะฉะนั้นคนอเมริกาจะได้รับกระแสตัวนี้บอกให้ทราบกันแล้วนะผมกล้าพูดในระดับนี้เลยนะครับเอาล่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมที่เป็นถามข้อที่สองมีไหมครับสามขออนุญาตก่อนที่มีอยู่ครั้งนึงที่หนูไปหาคุณลุงและทีนี้หนูก็รู้สึกพลังของคุณลุงได้จาก MRT พระนั่งเก้าอะไร MRT เวลาหนูไปที่ลงสถานีแล้วหนูก็รู้สึกบอกไปแล้วสมุทรพลังคุณลุงมาตรงนั้นเลยอ๋อจะไกลมากเลย
ี้ยโอเคเดี๋ยวพักคำถามข้อที่2ไว้ก่อนขออธิบายก่อนว่าคนฟังที่เขาไม่รู้จักเราก็ต้องเผื่อคนที่เขาไม่รู้จักเราด้วยเมื่อกี้ลุงหงอกได้พูดคำว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดนิดนึงให้คุณโอไวโอไปกอดแฟนก็จะเป็นสะพานโดยผ่านไปยังคุณแฟนนะครับก็คือการผ่านพลังงานคนฟังก็จะคิดว่าเอ๊ะคนชื่อไกสอนผมไม่ทันหรือว่าลุงหงอกเนี่ยคือใครเนี่ยสำคัญเองไปหรือเปล่าเห็นไหมฮะโอเคไหมครับก็ต้องบอกขอออกตัวเลยนะครับว่าลุงหงอกนะครับศูนย์วิจัยพลังงานสุขภาพและสิ่งแวดล้อมพูดถึงเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ผมกำลังจะบอกว่าที่ลุงหงอกพูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับไอ้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ตรงนี้ฮะระหว่างวูบวาบเนี่ยมันอยู่ตรงกลางครับถ้าคนฟังตอนนี้นะครับพิจารณาตามฟังไม่สามารถที่จะอยู่ตรงกลางระหว่างวูบกับวาบได้เนี่ยครับขอให้เดินตามก่อนนะครับเดินตามอย่างเดียวไม่มีปัญหานะครับมันไม่ใช่ของเสียหายเพราะว่าตอนนี้คนพูดเสียคนฟังมีแต่ได้กับได้โอเคไหมครับและสำหรับคนบ้านเราดอททีวีที่ฟังอยู่แล้วบอกอุ๊ยฉันได้บ้างหรือเปล่าหรือฉันไม่ได้บ้างไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าแค่พิจารณาตามฟังไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวมันก็จะไปได้เองนะครับใช้ความรู้สึกมากกว่าความเข้าใจเห็นไหมครับเชิญคำถามที่สองนะครับคุณลงตอบได้เลยครับโอเคคำถามที่สองก็คือจะไม่เกี่ยวกับอันนี้แล้วอันนี้ก็คือว่าในส่วนนั่งสมาธินะคะอันนี้คือว่า2วันที่แล้วนั่งตอนเช้าเอ้ยทุกครั้งเอากลับไปทุกครั้งก่อนทุกครั้งเวลานั่งสมาธิถ้าเกิดว่ามันสบายๆเนี่ยจะรู้ว่าสึกตัวเองตัวใหญ่มันเป็นซูโม่อะไรเงี้ยค่ะตัวนิ่มๆคับห้องอย่างเงี้ยนะคะเหมือนซูโม่ใหญ่ๆมากเลยแล้วเมื่อ2วันที่แล้วนั่งสมาธิแต่ว่าก่อนนั่งเนี่ยมันก็จะอธิษฐานว่าขอให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายอะไรเงี้ยค่ะอะไรที่ทำสิ่งที่ดีก็ขอให้สมทบไปให้ส่งผลและทีนี้ก็เลยแทนที่จะรู้สึกว่าเป็นตัวเองเป็นซูโม่แล้วรู้สึกว่าตัวเองเหมือนเป็นก้อนหินเนี้ยค่ะแล้วมันจะเข้ามาแน่นแน่นแน่นมาเรื่อยๆเหมือนตัวเองก้อนหินเนี้ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะอธิบายว่าไงใช่ไหมครับโอเคนะอธิบายนะที่นะก้อนหินเนี่ยมันแข็งแข็งก่อนอธิบายจะต้องแยกเพราะว่าตอนนี้มันคุยอยู่สองคนเราต้องเผื่อคนอื่นด้วยเมื่อกี้เนี้ยตกข้อหนึ่งไปคือความเข้มข้นเขาบอกว่าเมื่อโอไวโอมาที่ MRT MRT ก็คือรถไฟฟ้าไม่เป็นไรผมเข้าใจแล้วรถไฟฟ้าเขาบอกว่าเมื่อ subject A เนี่ย subject A เดินทาง B อยู่นี่ B อยู่นี่นะฮะ B คือลูกงอก B คือลูกงอกนี่คือศูนย์วิจัยนะฮะห่างจาก MRT 1ข้ามสะพานครับบิดสะเพนพนั่งแคล้วนะครับประมาณสัก300กม300เมตรก็แล้วกันโอเค300เมตร A อยู่ไหน A อยู่อเมริกาครับท่านเดี๋ยวนี้โนไทยนะฮะครั้งนั้นที่มาตอนคือหมายความว่าจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นคือได้รับการรู้จาก YouTube ดู YouTube เสร็จประสบความสำเร็จในชีวิตอันนี้คือประสบความสำเร็จในเรื่องของการเรียนการศึกษาก็คือความเป็นชีวิตช่วงหนึ่งของช่วงวัยก็ตอบโจทย์เสร็จปุ๊บก็เลยเดินตามทางเขาเรียกว่าแน่นอนอ่ะมีบางอย่างที่เกินกว่าที่เราจะรู้สึกได้คือเกินโลกสรุปไม่ได้แต่ดีชีวิตดีอ่ะครับชีวิตดีเห็นไหมครับชีวิตดีดีเสร็จปุ๊บก็วันหนึ่งเดินทางมาเริ่มต้นจากจุด A ก็เข้าอเมริกาเข้าไทยเข้ามาจนถึง MRT พระนั่งเกล้าก็คือสถานีห่างจากจุดที่พูดประมาณ300เมตรครับผมก็มีฟิลลิ่งเกิดขึ้นฟิลลิ่งเกิดขึ้นลุงต้องอธิบายตรงนี้ด้วยแปลว่าอธิบายนะครับว่าขอให้เข้าใจตรงนี้คุณโอยโอยโอ้อะไรครับแม่เหล็กมันก็จะมีลูกเหล็กเนาะโอเคไหมถ้าเซตซีโร่ว่าโอเคลุงหงอกคือแม่เหล็กใหญ่ขนาดใหญ่โอเคไหมมันก็มีรัศมีทำการออกไปโอเคไหมจะใกล้จะไกลไอ้สาประมาณ300เมตรที่คุณมาเนี่ยลูกเหล็กมาถึง300เมตรก็ได้รับแอคชั่นรีแอคชั่นแล้วโอเคไหมครับแปลว่าไอ้ตัวแอคชั่นเนี่ยทางฝ่ายลูกงอกเนี่ยมันมีแอคของมันอยู่แล้วโอเคนะเพราะมันเป็นค่าคงที่อยู่เพียงแต่ตัวลูกเหล็กเข้ามาใกล้ปุ๊บมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันเอเนอร์จีตัวที่ว่านี้กุญจึงเกิดพระบาบูบาบูบาบนั่นเองครับโอเคนะ
เมื่อกี้นี้ผมบอกว่าอยู่ใกล้แฟนขอให้กอดแฟนเห็นไหมครับนะมันยิ่งใกล้ชิดติดกันระหว่างตัวที่คุณแอบสอบพลังงานแม่เหล็กได้แล้วในระดับที่บรรลุว่าโอเคไหมครับไปกอดเฉยๆนะไม่ต้องไปทำอย่างอื่นนะแค่กอดเขาจะสบายตัวเลยครับนะจะให้ดีคุณหูคุณแนบหัวใจเขาได้ยิ่งดีครับเขาจะประทับใจคุณมากเลยเพราะว่าเขาจะสบายตัวมากโอเคไหมค่ะคุณลุงลองดูแล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปเลยนะครับจากการเคยทะเลาะกันก็จะไปทะเลาะกันแน่นอนผมยืนยันเนี่ยเพราะว่าเขาได้รับพลังงานจากคุณโอเคเนาะนี่แหละคือสิ่งอยากจะย้ำให้กับทุกท่านครับนี่คือประโยชน์ของการที่ได้สื่อสารถึงกันและไปใช้กับลูกกับเมียกับใครต่อใครได้หมดทุกเรื่องต้นไม้ใบหญ้าได้หมดเลยครับเรื่องพวกนี้โอเคนะครับจึงอยากจะให้เกิดทุกคนมันจะได้แตกลูกแตกล้างไปมากมันจะเกิดradiation มันจะเป็น vibration นะฮะหรือมันเป็นการ fission แตกตัวโอเคนะออกไปเรื่อยๆครับพลังงานที่เป็นอย่างนั้นครับก็เป็นพลังงานของโลกด้วยโอเคนะเอาเชิญมีอะไรสงสัยไหมครับก็มาคำถามที่2เมื่อกี้เท่าที่ฟังคำถามมาจะมีคุณผู้ชมครับไอ้ที่ผมเบรกเนี่ยก็ไม่ต้องการให้คนคุยกันรู้เรื่อง2คนเนี่ยเขาเข้าใจกันแค่นั้นเดี๋ยวคนฟังอย่างเราจะตามไม่ทันเขาพูดกันไวมากเพราะว่าในอะไรในสกิลที่เขาคุยกันอยู่เนี่ยครับมันเป็นสกิลของการเข้ารหัสในรูปแบบภาษาวิทยาศาสตร์สอดคล้องกับความเป็นธรรมชาติในความเป็นตัวตนของบุคคลโอเคนะครับคุยกันไวมากอย่างเช่นที่ผมเคยบอกแล้วจริงๆหงอกไม่จำเป็นต้องสัมผัสหากแต่ว่าสัมผัสนั้นมันเป็นความหยาบมากเลยนะครับมันเป็นอะไรที่เป็นโมเลกุลที่หยาบมากแต่พลังงานที่เหนือระดับเนี่ยนะครับสำหรับคนที่เขามีความรับความรู้สึกหรือว่าฟิลเลอร์หรือฟิลลิ่งได้ในความละเอียดมากเนี่ยเห็นไหมฮะอยู่อเมริกานะครับแล้วก็ไม่มีการพูดคุยพูดจาแบบ1ต่อ1ในรูปแบบของเรียลไทม์ก็คือสดนะครับ1ต่อ1นะครับยกหูตุยกันก็ไม่เคยรู้จักกันก็ไม่เคยแต่คนพูดทิ้งไว้ใน YouTube หรือใน iCloud หรือก็ตามทีคนพูดมีชีวิตอยู่คนพูดหายใจอยู่เพราะฉะนั้นไอ้ความเสถียรภาพของการมีชีวิตอยู่ของการหายใจอยู่สอดคล้องต้องการกับสิ่งที่เหมือนไปวางไข่ไปวางอะไรก็ตามนะไว้ตามสมทุมพุ่มไม้คือโยนเข้างานเข้าไปใน YouTube นั่นแหละครับมันก็เป็นตัวของชิ้นงานเช่นหมายความว่าแหมนิวติโนได้ไหมครับมันเหมือนมีชีวิตอยู่ตรงนั้นน่ะผมเข้าใจได้ยังไงผมมั่วเนี่ยรู้คอนเซ็ปต์นิวติโนมันก็เดี๋ยวหายเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวอยู่มีเดี๋ยวไม่มีงั้นนะครับโอเคนะครับต่อนะครับเมื่อกี้ฟังจากคำถามที่2ก็คือว่าเมื่อเกิดการเมื่อคุณโดนเข้าสมาธิมาคำว่าสมาธิแน่นอนนะครับความเป็นสมาธิเนี่ยผมค่อนข้างด้วยความรบผมค่อนข้างที่จะปฏิเสธนะครับเพราะพอสมาธิเนี่ยถ้าหากพูดคำว่าสมาธิจะเจ ความเป็นบริบทของบันทึกที่เป็นช่วยจำของแต่ละบุคคลมาตั้งแต่ไหนโบราณมาตามผู้นำที่เขาว่ากันมาผมจะขอพูดคำว่าสมาธิหน้าที่นี้นะครับโดยอริยบทนะครับก็คือความนิ่งนะครับคุณโอไวโอนิ่งคำที่สองเมื่อกี้ที่บอกก็คือตัวพองนะครับเดี๋ยวตัวพองมาลุงหออธิบายตัวพองผมเคยได้ยินด้วยว่าบางคนใช้ความนิ่งจนเข้าสู่ใช้ความนิ่งของทางกายเข้าสู่อารมณ์ของสมาธินะครับจริงๆนะผมอยากเปลี่ยนภาษาด้วยลุงและฝากลุงคิดมันข้างหน้าด้วยว่าผมไม่ต้องการใช้คำว่าสมาธิความนิ่งตัวนี้มันทำให้ลอยได้ติดเพดานดูเลยนะครับลอยไปชนเพดานเลยโอเคตัวที่3เมื่อกี้ที่พูดคำว่าอธิษฐานเอาละครับเราผมจะขอให้คุณลุงอธิบายคำว่าอธิษฐานด้วยครับผมก่อนที่จะเข้าถึงตัวพองครับผมยุบยุบพองพองเนี่ยความนึกความคิดภาวนานั่นแหละแปลว่าอธิษฐานนะฮะว่าในวินาทีนั้นคุณไอ้ก็นึกถึงอะไรนึกถึงใครประมาณนั้นนะครับ
มันจะมีสื่อมีสารมันเองเรียกว่าอธิษฐานก็คือความนึกความคิดนั่นเองทีนี้มันเชื่อมกันได้ความคิดเป็นนามธรรมแต่มันสามารถเชื่อมกันได้โอเคไหมคิดถึงกันคนรู้ว่าบาปได้ทันทีอารมณ์เนี่ยครับเป็นความจริงนะเรื่องเป็นความจริงนะครับถามว่าใครจะมีศักยภาพในระดับนั้นล่ะเช่นขออนุญาตนะคำพูดต่อไปนี้นะครับก่อนนอนเนี่ยผมจะคิดถึงทุกคนตั้งแต่เช้ามาว่าผมสัมผัสตัวใครนะส่วนคำพูดเนี่ยผมก็ไม่ได้พูดกับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นพอเราคิดย้อนไปถึงนั้นนะคนนั้นก็ยังได้รับตามความคิดอีกทีหนึ่งไอ้ตัวนี้มันอยู่ที่ว่าใครได้รับการแอบสอบพลังงานตรงนี้ได้จากมือเปล่าของลุงออกไปซะก่อนเห็นไหมครับแล้วมันจะมีเชื้อของมันโดยเฉพาะเลยและแค่ความคิดก็ถึงกันกลับมาถึงตัวใหญ่ตัวเล็กเมื่อกี้เนี่ยครับว่าจิตเนี่ยแปลว่าเข้าสู่วาระจิตไปแล้วนะคือตัวจะใหญ่พองก็เรียกว่าจิตนี่มันขยายได้และย่อได้ด้วยขยายให้ใหญ่มากทำตัวเนี่ยมันโอ้โหครึ่งโลกยังได้ด้วยอ่ะเห็นไหมคุยแล้วตัวเนี่ยมันจะเป็นยังไงจริงๆครับเมื่อเวลาเข้าสู่ในห้วงลึกๆของไงท็อปซีเครตมากเลยเนี่ยท็อปของซีเครตมันไม่รู้จะถ่ายทอดด้วยภาษาอะไรครับนั่นต้องถ่ายตัวฟิลลิ่งงั้นใครทำคนนั้นจะรู้สึกเองว่าตัวพองโตเหมือนซูโม่หรือมันยักษ์บลุ่มทุ่มไม่นานนักอ้าวเหลือแค่ก้อนหินนิดเดียวแต่ว่าย่อได้นะจิตมันจะย่อได้ขยายได้เป็นความจริงครับนะเราจะรู้สึกการความรู้สึกของเราเนี่ยครับไม่ต้องกระโดดรถแต่มันลอยเหมือนคนอื่นที่เขาทำนะครับเอาฟิลลิ่งเนี่ยเป็นตัวหลักเอาไว้แล้วจะไม่หลงทางครับโอเคไหมคุณโอยโอโอยโอค่ะแต่ว่าไอ้ที่มันเป็นหินเพราะหลังจากหนูอธิษฐานว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทำเป็นความดีขอให้ส่งผลให้หนูชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกเป็นหินมามันจะเข้ามาข้างในเหมือนเป็นหินแข็งๆเนี่ยก็กลัวหน่อยๆแต่ว่าก็มีสติก็รู้อยู่ตลอดแต่ก็ไม่อยากกลายเป็นหินอย่างเงี้ยค่ะก็เกือบจะแข็งแล้วก็เลยออกมาก่อนโอ้ยคุณภูมิพงษ์น่าเสียดายจังเนี่ยเอาเถอะมันเป็นวาระมันยิ่งใช่หรอครับนะพยายามติดตามกันนะค่ะพยายามใช้คอนเซปต์เดิม beforeค่ะขณะที่บอกก็สมาธิอ่ะนะจริงๆเหมือนเดิมค่ะโอเคนะส่วนที่มันเพิ่มขึ้นมานะพยายามติ้งตัวอีกทีนึงต่อไปก็ติ้งถึงไอ้ตัวซูโม่กับตัวก้อนหินแล้วโอเคมั้ยค่ะเอาตัวนี้เป็นโจทย์ใหม่ที่จะมีคำตอบวันต่อไปโอเคมั้ยค่ะไว้ตัวนี้เอาไว้นี่เค้าเรียกว่าต่อยอดตัวเองมันจะขึ้นมาเองครับน่าจะได้เองโอเคนะค่ะคุณลุงค่ะครับโอเคตรงนี้สำคัญครับตรงนี้เป็นจุดที่คลายแบกแล้วก็เป็นจุดที่จะเกิดการเพียงคล้ำได้ง่ายมากเลยนะครับก็คือข้อแรกก็คือที่บอกเมื่อกี้ว่าเมื่อเกิดการยุบตัวจนเกือบแข็งตัวนะครับก็เกิดความกลัวนี่คือฐานบุญครับมาแล้วละเอียดแล้ว อย่าไม่ได้แคร์ครับผมเล่าให้ฟังขอดรหัสเฉยนี่ไงถึงบอกคำว่านี่ไงถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องของลายเส้นกับสเปคโอเคนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีลายเส้นกับสเปคคืออะไรเป็นเรื่องของฐานบุญเพราะฉะนั้นคนที่จะง่ายๆผมก็ไม่อยากจะใช้คำนี้นะแต่ว่าผมก็ต้องยืนยันว่าเจ้าชายยศถาตอนเข้าป่าไม่ได้คิดปฏิบัติธรรมคุณโอไวโอครับผมจะบอกว่าคำอธิษฐานเนี่ยนะครับมันดูประหนึ่งเหมือนมีความหมายตามภาษาแต่ผมจะบอกว่าณวินาทีนั้นนะครับมันเป็นความคิดเดียวครับลุงมันเป็นซอสมันเป็นเชื้อเพลิงมันเป็นแหล่งมันเป็นฐานที่จะให้ไฟเผาครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นจะคิดอะไรก็ได้คิดขี้หมาขี้แมวขี้ปวกอะไรก็ได้เมื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวเมื่อไหร่ความคิดเดียวนะครับเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวของความคิดเมื่อไหร่มันก็เต็มไปด้วยพลังงานนะลุงโอเคนะครับเมื่อเต็มไปด้วยพลังงานพอไปสะท้อนเขาเรียกคิดไปคิดความเป็นหนึ่งเดียวหลอมเหลาเข้าไปเรื่อยๆๆๆจนเข้าสู่ความนิ่งเป็นอารมณ์ของความเป็นสมาธิจึงเกิดปฏิกิริยาเกิดขึ้นโอเคนะครับนี่คือเรื่องง่ายๆเลยนะครับนะฮะแต่สำหรับลุงออกนะ พอเข้าไปเสร็จปุ๊บ
จุดหนึ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าการที่จะรู้จักตัวตนนะครับไม่ใช่เรื่องของเล่นหรือพูดอีกในยะหนึ่งก็คือการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ของเล่นคำว่าไม่ใช่ของเล่นก็คือหนึ่งในนั้นก็คือตัวเราฐานบุญไม่พอตรงนี้จะเกิดการเพ่งธรรมในเรื่องของสุขภาพสูงนะครับมันมีสองในยะหนึ่งกลัวนั่นนะเขาเรียกว่าบอกว่ากลัวจะเป็นอะไรไปประมาณนั้นแหละนะฮะแล้วก็จะมาลงที่ร่างกายนะอย่างเช่นคนที่ปฏิบัติพวกนี้นะฮะบางทีเส้นอะไรโลหิตแตกพวกนี้นะครับเป็นอัมพฤกษ์สังเกตให้ดีพวกหลวงพ่อหลวงพี่อะไรต่างๆนะที่เวลาจะถึงจุดหนึ่งล็อกครับล็อกร่างกายมันจะล็อกร่างกายล็อกเพราะฉะนั้นจึงมีผู้ชี้แนะชี้นำนำพานะตัวนี้สำคัญมากยกเว้นคนเดียวที่ไม่มีผู้ชี้แนะชี้นำนำพาคือพระพุทธเจ้าครับโอเคไม่ใช่สถานไม่มีครับโอเคไหมขออนุญาตครับแล้วจะล็อกเสร็จถ้าไม่ล็อกลุงเมื่อไม่ล็อกอีกตัวหนึ่งที่จะเจอก็คือหลงทางครับหลงในความไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเป็นความไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นนะครับไอ้ที่ไปเห็นยุบยุบพองพองนั่นแหละคือความไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นอย่าได้ไปเข้าใจว่าตัวเราคือผู้วิเศษมันเป็นเพียงการที่เราเห็นสมบัติที่ละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆสมบัติของธาตุเนี่ยแหละครับลุงที่ไม่บริสุทธิ์ครับผมมันจะละเอียด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 ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายคือมวลหมดนะลุงนู่นอะไปสู่จุดนั้นเมื่อฐานดุลไม่พอนี่คือพูดถึงคนทั่วไปจึงมีเงื่อนไขอยู่เงื่อนไขนึงครับแน่นอนนะฮะเอาคำมันโยนตัวเราว่าฐานดุลไม่พอเราอยู่ในโลกเรามีคนที่เราเดินตามไหมเมื่อเรามีคนที่เราเดินตามกฎของกฎที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ห้ามเลยลุงอย่าดื้อลูกหมอบอกจะต่อรองคือเกินโลกครับลุงจะต้องมีคนที่เป็นผู้พายเรากายะพายถึงเท่าหรือว่าคิดถึงที่ผ่านมาระหว่างไอ้ตัวซูโม่กับก้อนหินเนี่ยนะคิดถึงพอยต์นั้นเอาไว้แล้วก็ฟอลโล่อัพมันไปเรื่อยๆครับแล้วฟิลลิ่งใหม่จะเกิดขึ้นมาอีกทีนึงมันเป็นการที่จะคลีนตัวเองให้ไปมากๆขึ้นนะจากสกปรกให้เหลือสกปรกน้อยจากคำว่าไม่บริสุทธิ์มากให้เหลือไม่บริสุทธิ์น้อยไม่บริสุทธิ์น้อยไปเรื่อยโอเคไหมมันจะฟอลโล่เข้ามาด้วยเนเจอร์ของตัวเราเองแต่แน่นอนครับมันต้องมีคนชี้แนะลุงหลอกชี้แนะอยู่เวลานี้โอเคไหมถ้าเชื่อมั่นว่าลุงหลอกถ้าเชื่อมั่นว่าลุงหลอกตอนนี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วใช่มั้ยคะใช่คือทำอะไรก็ไปเลยไม่ต้องกลัวล็อกอะไรแล้วใช่ให้นึกซะว่ามีสะพานเหยียบแล้วไม่ตกเหวแน่ประมาณนั้นน่ะขออนุญาตครับขออนุญาตโอเคเอาล่ะคือที่เล่าให้ฟังตัวนี้ก็คือกำลังสร้างความเข้าใจไงครับว่าโดยธรรมดาปุถุชนสามัญชนคนทั่วไปเนี่ยนะครับกฎมันมีอยู่ว่าบุคคลใดก็ตามที่เข้าถึงความเป็นสัจธรรมไอ้คำว่าสัจธรรมก็คือ PE นี่แหละไอ้ตัวพระธรรมตัวความว่างตัวพลังงานสิ่งนี้คือตัวเดียวกันหมดโอเคนะครับทีนี้บุคคลใดบุคคลนั้นเนี่ยเขาต้องมีฐานมารองรับสูงมากถึงที่บอกว่ามันเป็นสเปคแล้วก็ลายเส้นแต่ขนาดเดียวกันบุคคลที่มีความเป็นปุถุชนธรรมดาถ้าไม่มีก็ต้องมีผู้นำนะ
ครับทำตัวให้เป็นผู้ตามที่ดีทีนี้บอกต่อไปทีนี้เนี่ยฮะเห็นคำว่าเนี่ยฮะหมายความว่าอะไรถ้าไม่กลัวแล้วไปต่อก็จะไปเจอตัวที่ต้องเจออยู่แล้วแต่พอกลัวแน่นอนเป็นเรื่องปกติซึ่งไม่ผิดปกติมันจะเป็นวิวัฒน์ของมันเองใช่ครับเสร็จปุ๊บตอนได้รับคำแนะนำถ้าเชื่อมั่นว่าในใจของคุณจะต้องมีบุคคลที่เกินโลกอยู่แล้วคุณโอไวโอในใจคุณต้องมีประเด็นต่อมาเขาบอกว่าอะไรเขาตอบคุณว่าอะไรเขาตอบว่าจงไปนึกย้อนถึงสะพานขั้นที่เท่านั้นเท่านี้ของคุณนั่นแหละที่คุณเดินมาขั้นที่ห้ากันเนี่ยไปเหยียบมันขึ้นมาใหม่ขั้นที่ห้านะครับไปใช้ความนิ่งกับขั้นที่ห้าใหม่แล้วค่อยๆไปกับมันต่อนั่นแหละครับเดี๋ยวมันจะพาไปของมันเองครับผมเมื่อกี้คุณลุงได้พูดคำว่าสกปรกหรือว่าไม่บริสุทธิ์ขอด้วยความเคารพครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับไม่ใช่น้ำหนองน้ำห้วยน้ำคงน้ำคร่ำนะครับนี่คือใช้ภาษาให้เกิดความเข้าใจแต่ที่เราพูดอยู่ขนาดนี้มันไม่ใช่ความสกปรกทั่วๆไปเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของตัวเราทีนี้ตัวเราก็ไม่อยากจะใช้ภาษาเพราะว่ากายใจจิตเพราะว่าผมจะใช้คำว่าบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ตัวเราเนี่ยมีอยู่แค่นี้เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นจุดสุดท้ายคือทำต่อไปต่อก็เท่านั้นเองครับผมโอเคค่ะเอาละพอเข้าใจเนาะเมื่อเข้าใจแล้วก็พอเข้าใจปุ๊บเนี่ยอย่าลืมว่า know knowledge understandต่อไปก็คืออะไร confidence เห็นไหมฮะต่อไปก็เป็น experience ค่ะต่อไปก็ expert โอเคไหมค่ะขอให้ไต่ตามนี่ know knowledge understand confidence นะ experience expert โอเคนะจับบันได5 6ขั้นเนี่ยเอาไว้การ follow up ไปเรื่อยครับนะโอเคนะดีแล้วคุณไอโอเป็นคนที่ต้องไปดิ้นรนกับการประกอบสมาชีพชอบเหมือนชาวโลกคนอื่นเขาต้องขอบคุณแฟนคุณนะอย่าลืมไปกอดเขาค่ะใช่ค่ะอย่าลืมไปกอดเขาโอเคขอให้รักษาเนื้อตัวนี้เอาไว้มากๆเอาไว้นะอนาคตผมมีความตั้งใจสูงนะฮะว่าที่จะไปช่วยอเมริกาเรื่องของความร้อนแรงเนี่ยครับเนี่ยทำให้ฝนตกที่อเมริกาโอเคนะถ้าเป็นไม่ได้ลองหาวิธีคอนแทครัฐบาลท้องถิ่นจะเป็นรัฐก็ว่าได้โอเคไหมรัฐที่คุณอยู่นั่นแหละรัฐอะไรนะรัฐอะไรที่คุณอยู่รัฐเวอร์จิเนียค่ะเวอร์จิเนียเวอร์จิเนียรู้จักแต่ยาสูบเวอร์จิเนียโอเคนะรัฐนั้นมีความแห้งแล้งมากหรือเปล่าโดยปกติแล้วเนี่ยมีต้นไม้ค่ะมีต้นไม้ร่มรื่นเหมือนเขาใหญ่ลองใช้ความเป็นอเมริกันเขาใหญ่ขอแนะนำใช้ความเป็นอเมริกันเช่นนะฮะเป็นตัวออฟเฟอร์เข้าไปมันดีกว่าเพราะว่าคนอเมริกันเขาจะเชื่อถือกันและกันในการที่เป็นบุคคลที่มีความสามารถเฉพาะเนี่ยนะโอเคนะคุณเขียนโครงการไปเลยว่าไปตามความรู้ของคุณทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาไฟฟ้าแม่เหล็กของคุณใส่เข้าไปตรงนั้นโอเคไหมแต่การทางคุณอธิบายเรื่องของอะไรของทฤษฎีก็ว่าไปตามที่คุณเรียนนะไม่มีผิดเลยนะครับกำลังพูดถึงอยู่นะส่วนทางฝ่ายผมคือดูอิงโอเคไหมทางคุณจะเป็นสปีกิ้งก็ได้อะต่อไปเห็นไหมครับนะแต่เวลาโชว์ออฟลุงออกจะจัดการเองตรงนั้นนะทำให้ฝนตกได้แน่นอนนะครับได้แน่ๆด้วย 100% เกินต่างหากด้วยแล้วสลายแม่หยุดฝนได้แน่ๆด้วยอ่ะโอเคไหมก็ขอให้ทำสองคนเสร็จเพราะว่าทุกวันเขาพูดถึงโรคร้อนกับโรคท่วมโรคใบนี้มันร้อนโอเคไหมจะทำงานใหญ่อีกเยอะเลยครับไม่ต้องวอรี่ขอให้ได้เป็นคอนเซ็ปต์นี้ให้ได้เชิญแต่ทีนี้ค่ะคุณลุงคือว่าหนูสมัครงานที่ไหนเนี่ยเขาไม่รับถ้าเพราะว่าหนูไม่ใช่คนประเทศเขาแล้วเขาก็จะเอาคนประเทศเขาก่อนแล้วทีนี้หนูก็เลยมีความคิดว่าที่เรียนมาเนี่ย
หนูเคยเรียนจำมาใช่ไหมคะเหมือนถ้าเราในหนังสือเนี่ยเราเรียนจำมาแต่เราไม่มีทักษะไม่มีเขาเรียกอะไรอ่ะสร้างมาจาก1 2 3 4อะไรเงี้ยถึง10หนูไปจำมาทั้งหมด1ถึง10แล้วนี้หนูก็ไม่มีประสบการณ์เราก็เลยหนูก็ยื้อระหว่างทางโลกทางธรรมอยู่ทางเนี้ยก็เลยกลับมาเป็นคอนเซ็ปต์ว่าจะอยู่กินแต่เขาเรียกว่าพอเพียงเงี้ยบ้านเราก็มีอะไรเราก็พอมีอยู่หนูก็จะมาอยู่ตรงกลางว่าจะเริ่มจากอันที่1ก็คือจะเริ่มสร้างทักษะตอนนี้จะใช้ทักษะการพูดจากับคนมากกว่าจะเป็นคนขายของเนี้ยนะคะแล้วหนูจะเริ่มจากการพูดคุยใช่ไหมคะแล้วทีนี้หนูก็สร้างเหมือน1ถึง10อะไรเงี้ยหนูก็จะพูดคุยกับคนเยอะๆแล้วก็เริ่มขายของแล้วก็อ่านภาษาคนภาษาร่างกายอะไรเงี้ยก็จะอาจจะในที่สุดก็มีโอกาสก็คืออาจจะได้เป็นผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะเริ่มเหมือนว่าเราจะใช้ชีวิตที่มันเรียบง่ายแทนที่จะไปเป็นอิสวะแล้วก็ไปสร้างอาวุธหรือว่าไปอยู่ใกล้คลื่นที่มันแรงๆเงี้ยหนูก็จะกลับมาที่ระหว่างกลางมันยึดทั้งโลกทางธรรมอะไรเงี้ยหนูก็จับสนอยู่หาตัวเองว่าเป็นใครอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าความรู้ที่เรียนมาเนี่ยดูชอบทุกอย่างก็คือว่าเป็นจุดประกายที่หนูให้เริ่มเงี้ยหูฟังคนลงถ้าเกิดหนูไม่เรียนมาทางสายเนี้ยหนูก็จะไม่ฟังคนลงเพราะว่าฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าศาสตร์ที่ลงคุยอยู่เนี่ยมันตื้อสูงมากแล้วทีนี้ความรู้หนูมันไม่ถึงแล้วพอตอนหนูเรียนก็สนใจก็เลยเราก็เลยเริ่มฟังเพราะฟังรู้เรื่องประมาณนี้ค่ะแต่ว่าประกอบอาชีพจริงๆหนูก็คงจะไม่แน่ใจว่าจะไปทางนั้นหรือเปล่าแต่ความรู้ที่ได้มาเนี่ยรู้ทำให้ค้นพบตัวเองว่าตัวเองเป็นใครแล้วตัวเองจะไปจุดไหนอะไรในชาตินี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค้นพบคุณลุงอย่างเงี้ยค่ะครับใช่ไหมก็ขอให้แต่ถ้าคุณลุงอย่าค่ะหยิบเข็มให้ได้ที่บอกว่าจะเริ่มพูดคุยกับผู้คนแต่ว่าขายของนั่นได้เลยขายเข็มเลยขายเข็มเลยโอเคไหมขายของที่มันเล็กๆอ่ะโอเคนะแล้วมันเอาปริมาณคือสมัครงานสมัครงานที่ที่ห้างเนี้ยค่ะเป็นคนขายของก่อนเออได้แล้วทีเนี้ยหนูก็จะเริ่มจากแผนกหนึ่งใช่ไหมคะแล้วหนูก็จะเรียนรู้งานทั้งแผนกแล้วหนูก็จะขยับพยายามขนับอยู่ไปแผนกสองแล้วก็เรียนรู้ทั้งแผนกแล้วในที่สุดหนูก็จะขยับไปเป็นผู้จัดการพอผู้จัดการแผนกเนี้ยหนูก็จะขยับไปเป็นผู้จัดการห้างอย่างเงี้ยผู้จัดการห้างหนูก็จะขยับไปเป็นผู้จัดการตำบลอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเริ่มจากการพูดคุยกับคนก่อนอย่างเงี้ยค่ะมันต้องแทบภาษาให้คล่องเอาล่ะทีนี้ผมจะขอหยุดนะว่าคือว่านี่คือค่ะจะสรุปนะอย่างเช่นว่าเราเข้าไปfirst step โอเคนะค่ะเรา start บรรทัดที่1อ่ะ first เค้าคอนเซ็ปต์เค้าอยู่แล้วเนาะสำคัญว่าถ้าคุณรู้ทั้งหมดใน1นั่นนะบอกกับผู้จัดการก็เลยแต่ว่าไอ้1นี่ฉันรู้หมดเรียบร้อยแล้วมีงานขั้นที่2ให้หนูทำไหมค่ะจะเอาตัว1เป็นเบสนะฮะโอเคในการที่จะได้ไปหา2 3ต่อไปนะการบอกกับผู้จัดการเค้ารู้ศักยภาพของเราว่า1แล้วรู้แจ้งเห็นจริงหมดแล้วมองเห็นแล้วหลับตามองเห็นหมดเลยค่ะเราจะมีความสามารถมากกว่านี้อีกแล้วก็จะมีการเทสต์เราทีนึงครับนะขอแสดงความดีด้วยเพราะว่าเริ่มต้นมันต้องมีการอะไรล่ะสื่อสารคนพูดมีคนฟังคนฟังคนพูดนะฮะวันหนึ่งเราสามารถคุยคนอยู่10คน20คนนี้เป็นต้นแต่ละคนแต่ละวัยเนี่ยฮะใช่ค่ะมันจะมีแอคชั่นต่างกันแล้วก็จับแอคชั่นแต่ละคนนะฮะมันเป็นศิลปะอันนึงนะฮะศิลปะหนึ่งในการที่จะสื่อสารต่อไปอีกทีเพราะนั้นยิ่งไปอยู่ในหัวแถวผู้จัดการพวกนี้นั่นนะมันยิ่งเป็นลักษณะ CEO อ่ะเนาะจะต้องรู้เบสทั้งหมดที่จะเป็น CEO ได้เนาะอย่างนี้เป็นต้นโอเคครับยินดีด้วยครับความคิดดีหรือว่าเป็นถูกต้องนั่นแหละครับเนี่ยจะไปไฟมันเลยไอ้ที่ว่านั่นมันจะไปไกลจนกระทั่งเราพยายามไขความมาหลายครั้งแล้วมันไม่น่าจะเป็นตรงนั้นนะแต่เราสามารถไต่ตัวเริ่มต้นเนี่ยจากเล็กจะไปหาใหญ่เองครับผม
โอเคนะใช่ค่ะอีกอย่างอายุคุณจะแค่นั้นเองความคิดอย่างนั้นถึง30ยังตอนนี้อายุอ๋อหนูอายุเท่ากับคุณเพื่อนอ่ะเพื่อนเพื่อนไม่ใช่ไตเติ้ลโอเคเดี๋ยวครับเดี๋ยวขออนุญาตคุณโอเวอร์เดี๋ยวขออธิบายตรงนี้นิดนึงครับผมค่ะพร้อมนะเดี๋ยวขออธิบายอธิบายสักครู่นะแป๊บนึงนะรอนะผมจะอธิบายผมจะอธิบายสักครู่เดียวครับโอไวโอผมจะเปลี่ยนภาษานิดหน่อยแล้วดูนะครับว่าเวลาผมฟังดูเสมือนเห็นไหมพอผมฟังปุ๊บถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเห็นนะครับตอนเนี้ยผมฟังเสร็จผมถอดรหัสทันทีเลยผมเขียนโครงสร้างเลยเห็นไหมฮะผมถอดสูตรเลยผมถอดโครงสร้างการคุยของ2คนเนี่ยเห็นไหมฮะโอเคนะครับไม่ต้องอะไรมากครับจุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงนี้เราจุดเริ่มต้นมากเลยตัว PE เนี่ยครับพลังงานบริสุทธิ์ไม่รู้แหละจะอยู่ที่ใครอยู่ที่ในโลกใบนี้หรือนอกโลกใบนั้นแล้วแต่เขาพลังงานสุดเขาไปกระตุ้นความไม่บริสุทธิ์ในตัวเราพอกระตุ้นความไม่บริสุทธิ์ในตัวเราไม่ต้องไปตกใจครับเมื่อความบริสุทธิ์กระตุ้นความไม่บริสุทธิ์จนเกิดผลสัมฤทธิ์นะครับพลังงานบริสุทธิ์นั้นนะครับมันอยู่ในธรรมชาติเราคือโลกของเราคือธรรมชาติเนี่ยนะฮะมันจะลบล้างวิชาจำทั้งหมดครับนะครับเห็นไหมฮะเมื่อกี้ที่แชร์ว่าโลกมีธรรมะกับพระธรรมผมตัดเลยครับโลกเนี่ยเดิมเลยใช้คำว่าธรรมชาติไปเลยครับเห็นไหมฮะตัดคำว่าโลกออกโลกกับธรรมน่ะตัดทิ้งเลยใช้คำว่าธรรมะกับพระธรรมเห็นไหมฮะถ้าเป็นภาษาตามพุทธศาสนาหรือพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในความไม่บริสุทธิ์นะครับมันเกิดการขับเคี่ยวเนี่ยฮะดูลูกศรนะครับมันจะเกิดการขับเคี่ยวเนี่ย2ข้างเนี้ยขยี้แล้วมันจะบีบตัวเราให้หายไปนิวติโน่เลยครับเนี่ยวิชาจำที่เราจำมาทั้งหมดนะฮะมันจะมีวิชารู้เข้ามาแทนที่ครับอย่าไปวิตกกับเพื่อนบอกว่าเอ๊ะไปสมัครแล้วก็ไม่ได้มันเป็นเบ้าหลอมของการรู้จักตัวตนมันเป็นแค่ภาพมายาฟังนะครับคนที่โหผมจะบอกนี่มันลั้งล้ำมากนะมันเป็นภาพมายาของโลกคนสัตว์สิ่งของฟังให้ดีนะครับอย่าหลงนะครับอย่าหลงทางเมื่อตัวจริงนะครับมันปรากฏเรามีแต่เพียงถามว่าตัวเราอยู่ไหนเราแทบจะไม่เหลือตัวตนแล้วลุงมันละเอียดมากมันจะเป็นนิวติโน่แล้วมันจะหายละเมื่อเรามีความละเอียดมากเราจะแทบไม่เหลือตัวตนก็คือวิชาจำทั้งหมดที่เราจำมานี่แหละไปที่ไหนโลกมันก็ไม่รับเราดูเหมือนว่าโลกมันไม่รับเราสมัครงานแล้วก็ไปรับมันไม่รับเราแต่ในยะหนึ่งซ่อนในยะหนึ่งทำไมถึงรู้จักตัวเองดีแท้จังเห็นไหมครับมันเป็นเส้นทางมันเป็นมายาคติมันเป็นสิ่งที่บันทึกช่วยจำมันตั้งนานแล้วซ้ายขวาเนี่ยมันจะสั่นลุงมันจะแตกสลายเพราะว่ามันจะหายไปลุงแล้วมันจะเจอแต่ความจริงเท่านั้นใช่นะครับของจริงมันจะปรากฏในความจริงทั้งเชื่อและไม่เชื่อที่เชื่อที่เป็นความเชื่อทั้งหมดเห็นไหมฮะผมถึงบอกว่าอย่าไปวิตกกับเพื่อนว่าคริสวันนึงผมบอกว่าอย่าทำลายความเชื่อด้วยการใช้กำลังต้องทำลายความเชื่อด้วยความเข้าใจอย่างเดียวคุณเข้าใจจากใครนั้นคุณรู้อยู่ใจโอเคครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดความถี่เข้มข้นสูงมันจะพาตัวเราคือทำไปเถอะครับลุงคิดไปเถอะครับลุงใช้ความนิ่งไปเถอะครับลุงเดี๋ยวคำตอบที่ได้มันจะเป็นตัวของตัวเองแล้วไอ้ตัวที่มันเป็นตัวของตัวเองมันจะเลี้ยงเราเองอีกจบครับลุงอาชีพเป็นเองครับผมรวมทั้งสุขภาพทั้งสองอย่างเลยนะครับทั้งสุขภาพและอาชีพเนาะโอเคยินดีด้วยครับคุณโอเอโอนะครับแล้วรวมทั้งหลายท่านที่อยู่ในหน้าจอด้วยครับ 20,000 กว่าชีวิตนั้นเราไปพร้อมกันครับผมเรากำลังอยู่ในบ่อเล่าอาดดอะไรหม้อเดียวกันกลุ่มเดียวกันก้อนกันกำลังล้อมรวมกันนะฮะค่อยๆกระจายในลักษณะที่ผมทำมือเนี่ยครับมันจะกระเพื่อมมันทีละน้อยนะฮะผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นกายสัมผัสที่ว่านี่มันจะเกิดมาเป็นฟิลลิ่งแล้วก็ทุกคนจะเป็นฟิลเลอร์ในตัวเองเลยที่สุดแล้วอัตติอัตโนมัติก็จะเกิดขึ้นตนรู้เข้าใจตนนั้นย่อมพึ่งตัวเองทางโลกและทางธรรมโอเคไหมโลกคือประกอบอาชีพ
ทางธรรมก็คือการพวกไอ้วิสดอมนะฮะโอเคนะต่อไปจะไปเจอคำว่าเพียววิสดอมอีกทีนึงนะขอให้ได้วิสดอมมาเถอะตัวเพียวมันก็น่าจะนั่งพูดอยู่นี่นะมั่งตัวเพียวเพราะรู้ว่าลุงออกคือใครแล้วห้ามบอกใครนะครับห้ามเลยนะครับโอเคนะครับคือว่าหนูจะบอกว่าต้องเวลาหนูเข้าไปที่ดูคุณลุงเนี่ยค่ะหนูไม่ได้ทักทายคุณลุงเพราะว่าครอบครัวหนูเขาเป็นคนละสายหนูก็เลยต้องแอบลงทะเบียนเงียบๆถ้าเกิดว่าหนูเขียนอะไรไปแล้วเขารู้อะไรเงี้ยเขาจะเอาหนูออกอ่ะไม่ให้ฟังต่อไปเงี้ยค่ะไม่ต้องห่วงเลยครับเขาจะตั้งเงื่อนไขอะไรเงี้ยค่ะจ้าไม่ต้องตั้งเงียบๆเอาไว้ดีดีฮะคุบปากเอาไว้เนี้ยไม่ถึงอะไรเงี้ยกลัวเขาจะครอบครัวจะจับได้ก็ความว่าอาจารย์ถอดให้หน่อยเพื่อเป็นคุณลุงไว้ก่อนครับโกรธหนูโอเคเดี๋ยวจะเสริมตรงนี้นะครับก็เหมือนกันครับคนสัตว์สิ่งสองสิ่งใกล้ตัวจะเป็นครูของเราจะเป็นผลสะท้อนของการทำตัวของเราหรือการปฏิบัติตนของเราให้เกิดความเข้มข้นสูงเพราะฉะนั้นน่ะเรื่องแบบนี้เนี่ยโอเคล่ะพูดกันแบบนี้คือมารยาทสังคมแต่โดยนัยยะของการค้นหาตัวเองหรือความเข้มข้นสูงของพลังงานในการขับเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเนี่ยครับแน่นอนคนข้างตัวเขาจะเหม็นเราใช่ลุงหอกพูดถึงภรรยาอยู่เสมอๆนะครับถ้าเคยได้ยินว่าอาเทศอะไรอ่ะอยู่ก็กินด่างก็กินด่างแล้วอยู่ด้วยนะฮะอยู่ด้วยความนิ่งอย่างเดียวเลยต้องนิ่งอย่างเดียวนิ่งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็เล่าสู่กันฟังตรงนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นก็นี่แหละฮะที่ศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพนะครับ Adapt Apply นะครับคลอดลูกคลอดออกมา 20,000 คนนะครับ 20,000 คนเนี่ยครับก็รออยู่ว่าอะไรใครจะหลุดออกมาก็หลุดมาอยู่3คนนะครับเนี่ยฮะ3คนที่รู้ตามก็จะรู้ตาม1คนที่รู้ตามมาเห็นมั้ยฮะมันมี1คนรู้ตามมาก่อนแล้วครับไอ้คนกลุ่มเนี้ยฮะเค้าทํางานให้คน 20,000 คนฟังเห็นมั้ยครับตัวของออริจินอลเนี่ยไม่มีตัวตนคือนอกกระดาษเห็นมั้ยฮะนี่เห็นมั้ยครับพลังงานบริสุทธิ์รู้ตามเพียง1เดียวเนี่ยครับมันก็จะเป็นน้ําคาวปลามันจะมีความเป็นคาวปลาทำให้3คนเดินตามมาได้อีก 20,000 เดี๋ยวก็จะหลุดมาเองเนี่ยครับมันเป็นเริ่มต้นจึง adapt เมื่อมีการรับได้มากกว่าเท่าที่พิจารณามาแล้วนะครับจึงนำเสนอนโยบายผ่านลุงบอกว่านั้นต่อไปนี้เนี่ยต้องเพิ่มความเข้มข้นก็คือให้ข้อจริงมากขึ้นให้คำตอบที่เป็นผลลัพธ์ที่จริงๆมากขึ้นอย่างเช่นเมื่อกี้เห็นไหมฮะลุงบอกว่าต่อจากนี้คือผมตอบแบบไม่เอาใจนะเนี่ยเห็นไหมครับเริ่มแล้วนะเพราะฉะนั้นผมก็เคยเตือนแล้วว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยมันเป็นเพียงแค่โหจิ๊บจ้อยมากเลยครับสิ่งที่พูดอยู่มันเกินกว่าความว่าสุขภาพมันเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมและมันเกินกว่าสิ่งแวดล้อมที่จะนับแค่โลกธรรมดาจึงเกิดสถานีนะครับธรรมชาติบ้านเราทีวีสารธรรมชาติคนที่รักสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับจุดเนี้ยที่จะในอนาคตก็จะเพิ่มก็คือขยี้คน 20,000 เนี่ยฮะให้ตามได้เข้ามาอีกให้รู้มากขึ้นอีกไปเรื่อยๆคนที่ฟังอยู่ไม่ต้องไปวิตกกับเพื่อนผมเองคำถามมาเนี่ยครับคำถามทั้งหมดที่ถามมาถ้าถือว่าคร่าวๆเป็นความไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นครับครับท่านทำความเข้าใจด้วยความรู้สึกนะครับในการไปตามหาข้อหัวข้อในบ้านเรา.tv แล้วตอบโจทย์ที่ท่านสงสัยผมก็เลยจะบอกว่าถ้าไม่ทำตัวนี้เพื่อจะได้คำตอบผมกำลังจะบอกว่าควรที่จะลงมือทำได้แล้วครับอย่าเป็นนักครับใช่ครับอย่าเป็นนักทฤษฎีครับลุง ไม่มีประโยชน์ครับ นักทฤษฎีถึงจุดหนึ่งนะครับจะมาตายอยู่ที่ภาษา เหมือนนักวิทยาศาสตร์เนี่ยครับ เห็นอยู่หลัดๆเนี่ยว่ามีพลังงาน แต่ทำไมฉันใช้มันไม่ได้สักทีเห็นไหมฮะเห็นไหมครับยิ่งเขาค้นหาเขาใช้เครื่องมือเขาใช้อุปกรณ์แสนแพงระยะเวลานานนะครับแต่สุดท้ายเขาไม่ได้อะไรเลยก็คือสุขภาพแย่นะครับเพราะฉะนั้นบ้านเราดอททีวีนำเสนอตรงนี้ครับคือทุนของตัวเรานะครับก็คือเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นต้องงับอากาศมีวิธีทางเดียวครับคุณลุงที่จะช่วยตัวเองได้ดีที่สุดครับผมในเวลานี้ขณะนี้โอเคเหนื่อยยังบ้านใครบ้านไงได้แล้วนะโอเคค่ะ12:05 ไปแล้วค่ะคุณลุงยินดีด้วยทั้งครอบครัวนะทำงานเงียบๆอยู่ในตัวเองให้ได้นะครับเราตกลงแค่นี้เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะคุณลงครับผมสวัสดีค่ะ
เอาละท่านที่อย่าลืมว่าอย่าลืมอาชีพนะฮะพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบชอบชอบต้องให้มีคำว่าชอบในอาชีพไม่ใช่ตีหัวเข้าบ้านแมวนะต้องถือว่าระยะยาวด้วยนะครับคำว่าอาชีพมันเป็น professional แล้วมันเป็นมืออาชีพมันต้องมือโปรแล้วทำอะไรมันต้องเป็นหนึ่งเดียวให้มันชัดไปเลยนะครับให้มันเจ๋งไปเลยทำน้อยนี่ครับหาให้ได้หาให้เจอแล้วจะเป็นอาชีพที่มั่นคงไปยังลูกไปยังหลานไปยังใครต่อใครได้อีกเห็นไหมครับนั่นคือเรื่องของอาชีพนะครับทีนี้ขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้แล้วขอแล้วพอส่วนจะเป็นการทำปกป้องคุ้มครองการบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นการเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดโดยสว่างทั่วรอบที่ล้อมหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกและอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยปลอดภัยทั้งไปและกลับมาด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับ